ศาลาสันตุปาฏานีนะครับก็ทำแล้วนะครับวันนี้อย่างที่ท่านพิธีกรได้เรียนไว้เมื่อครั้งต้นนะครับว่าเราจะมาพูดคุยกันในการเสวนาวิจารณ์ปาฏานีในหัวข้อเรื่องสันติภาพบนเส้นขนานการก่อความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ของไทยและสงครามที่ปาฏานีนะครับก็วันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร4ท่านนะครับก็จะเป็นท่านแรกนะครับนายคุเวเนียนะครับคุเวเมเงนะครับเป็นผู้บังคับเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการนะครับสำนักปาฏานีรายาเพื่อสันติภาพและการพัฒนานะครับหรือว่าชื่อเรียกว่าลิมปัตนะครับแล้วก็บางคุเวเนียเองเนี่ยก็เป็นคอลัมนิสต์ด้วยนะครับแล้วก็เขียนบทความและบทความนะครับซึ่งในบทความของแกนั้นในบางครั้งสื่อกระแสหลักก็นำไปอ้างอิงด้วยนะครับบางคุเวเนียนะครับแล้วก็ท่านต่อไปที่มาถึงแล้วนะครับก็เป็นนายสุพัฒน์นะครับอาสาศรีนะครับปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือว่ามีชื่อเรียกสั้นๆย่อๆว่าสมท.นะครับก็ขออนุญาตเรียกพี่สุพัฒน์ว่าพี่ฟงแล้วกันครับดีไหมดีได้ได้ครับขออนุญาตว่าชื่อหลายๆคนอาจจะรู้จักในชื่อของพี่ฟงนะครับก็ขออนุญาตเรียกว่าพี่ฟงแล้วกันนะครับพี่ฟงเนี่ยถือว่าเป็นอีกแกนนำอีกคนหนึ่งที่เป็นแกนนำนิสิตนักศึกษานะครับที่เคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับการเมืองนะครับแล้วก็ถือเป็นคนหนึ่งนะครับที่ทำงานกับนักศึกษามาโดยตลอดนะครับถ้าเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าพี่ฟงเนี่ยค่อนข้างมีบทบาทมากในการที่จะเป็นแกนนำให้กับนักศึกษาในการขับเคลื่อนในประเด็นต่างๆของการเมืองนะครับแล้วก็ตอนนี้เข้าใจว่าอาซูราเขาจะว่าน่าจะมาถึงแล้วนะครับแต่ว่าเราจะอ่านอยู่ใช่ไหมครับครับเดี๋ยวแรงเวลาเราไม่สักอีกกี่นาทีเชิญได้แสดงนะครับก็เดี๋ยวสวัสดีครับผมแนะนำคนอื่นไปแล้วนะครับเพราะผมยังไม่ได้แนะนำตัวเองนะครับก็ท่านนะครับผมชื่อสุไลมานบริปิเนนะครับปัจจุบันก็ศึกษาอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะครับคณะวิศวะโยธาชั้นที่4นะครับก็ครับก่อนทักทายนะครับก็ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากทางผู้จัดนะครับได้ให้มาเป็นผู้ดำเนินการวันนี้นะครับก็สำหรับผมเองแล้วถือเป็นครั้งแรกในการที่มาพูดคุยบนเวทีเหล่านี้หรือว่าเวทีลักษณะอย่างนี้หรือว่าที่เรียกว่าเวทีวิจารณ์ปาฏานีนะครับคือส่วนตัวเองแล้วแต่ตอนนี้เป็นผู้รับฟังหรือว่ารับชมมากกว่านะครับเพราะว่าไม่เคยได้ชมเชยนะครับแล้วก็ทำเวลาครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาร่วมพูดคุยกับวิทยากรผู้ช่ำชองหรือว่าผู้มีความรู้ในเรื่องของกระบวนการสันติภาพที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปาฏานีนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับผมจะว่าเราน่าจะเริ่มกันเลยนะครับสองท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวอีกท่านค่อยตามมานะครับหัวข้อในวันนี้นะครับสันติภาพบนเส้นขนานการก่อความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ของไทยและสงครามที่ปาฏานีนะครับถ้าสังเกตจากหัวข้อนั้นแน่นอนว่าหลังจากคำที่ว่าสันติภาพบนเส้นขนานจะมีเครื่องหมาย question mark อยู่นะครับวันนี้เราจะมาไขความเข้าใจว่าสันติภาพมันยังคงเป็นเส้นขนานอยู่หรือเปล่าหรือว่าความคิดในกระแสของความคิดเนี่ยมันยังเป็นคู่ขนานกันอยู่หรือเปล่าสิ่งที่มันอยู่หลัง question mark นั่นก็คือการก่อความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ของไทยวันนี้ต้องยอมรับว่ายังมีอีกหลายๆภาคส่วนหรือว่าคนที่อาจจะอยู่นอกพื้นที่หรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้ครับยังมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นการก่อความไม่สงบในพื้นที่ของภาคใต้ทั้งนั้นแต่ในขณะเดียวกันที่มีอีกกระแสความคิดหรือว่าอีกหลายๆความคิดนะครับที่มองว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป็นสงครามที่เกิดขึ้นนะครับก็เดี๋ยววิทยากรอีกท่านนึงขึ้นมาถึงนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะครับกะคนนี้เรียกกะนะครับกะอาซูรานะครับจิตอุมานนะครับก็เป็นตัวแทนจากส
3,000 นิสิตนักศึกษานะครับนักเรียนและเยาวชนบางอันดีนะครับหรือว่าในชื่อที่เราเรียกว่าคุณมาสครับขับเชิญเชิญครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอาจารย์อีกท่านนึงครับแต่ว่าเราจะเริ่มไปก่อนนะครับก็ต้องยอมรับว่าดีจารอปาตานีเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะทำการพูดคุยกันหรือว่าเราจะจัดเวทีกันในค่อนข้างถ้าเราสังเกตจะเป็นแค่พื้นที่นะครับแล้วก็โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าผู้มาร่วมงานแล้วเนี่ยผู้ดำเนินการก็จะถามว่าคนไหนที่มาจากปาตานีฝั่งตะวันออกหรือว่าคนไหนที่มาจากปาตานีฝั่งตะวันตกหรือแม้กระทั่งคนไหนที่มาจากส่วนปาตานีกรมเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็ท่านนั่งครับวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ครับถือว่าเป็นอีกมิติหนึ่งอีกมิติใหม่นะครับที่เรามีการจัดเสวนาเรื่องวิชารอปาตานีเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะครับแต่เรามาจัดกันที่กรุงเทพนะครับแล้วก็โดยการนำของกลุ่มนิสิตนักศึกษาเครือข่ายฝั่งทนและน้องซีฝั่งทนนะครับโดยมีนุชดีนะครับซึ่งกำลังเป็นประธานของเครือข่ายอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็ซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะคนที่อยู่ในปาตานีเท่านั้นที่มานั่งฟังพูดรับสวนาของเจ้าหน้าที่กันเพราะว่าจะมีทั้งคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่หรือแม้กระทั่งคนที่มีเชื้อสายในพื้นที่นะครับแต่ว่าอาจจะปัจจุบันไม่ได้อยู่ในพื้นที่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ต้องรับว่ามีเยาวชนหลายท่านจะเป็นมุสลิมนะครับก็จะมุสลิมที่ยังดูน้อยเนี่ยว่ายังคงละหมาดแล้วก็ยังมีการเดินทางไปอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะขอเริ่มด้วยกับไปคุยดัญญาด้วยกันนะครับด้วยกับคำถามที่ว่านะครับเดี๋ยวจะให้ไปคุยดัญญาเนี่ยช่วยพูดหรือว่าช่วยทำความเข้าใจว่าเฮ้ยทำไมนะครับคนที่ปาตานีเนี่ยถึงมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสงครามนะครับหรือว่าทำไมถึงมองเช่นนั้นหรือว่าเขาไม่ได้มองเช่นนั้นหรือว่าเขามองเช่นนั้นหรือเปล่าอะไรนี่นะครับในพื้นที่ปาตานีนะครับจะได้เชิญไปคุยดัญญาเลยBismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat, salam maju jaya, salam sakti padani pada semua pemuda-pemudi pun sah padani di Chaiwela ประมาณ 4-5 ปีอยู่ที่ลาวเนี่ยเวลาโดยเฉลี่ยถ้าผมก็10ปีที่กรุงเทพนะครับเพื่อทำการศึกษาให้ได้มาซึ่งวุฒิมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของสังคมตอนนี้ก็คือวุฒิปริญญาตรีนะครับก็มีนักนะครับผมมีความดีใจเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้ที่ได้มีโอกาสได้มาพบปะได้มาแลกเปลี่ยนครับในเส้นทางอนาคตของชะตากรรมของอนาคตของปาตานีที่ถ้าเกี่ยวกับคำว่าสันติภาพอย่างไรที่ประชาชนปาตานีต้องการครับโดยเฉพาะในหัวข้อวันนี้ของการสนทนาผมรู้สึกว่าเป็นการตั้งหัวข้อที่ค่อนข้างชัดในตัวของเองอยู่แล้วว่าสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือปาตานีเนี่ยที่จริงแล้วมันไม่ใช่มีแค่เพียงผลกระทบที่มาจากกำแรงของการใช้อาวุธอย่างเดียวนะครับไม่ใช่มีแค่เพียงผลกระทบที่มาจากการบังคับใช้กฎหมายพิเศษของรัฐไทยนะกฎอัยการศึกประกอบสื่อหรือประกอบมั่นคงอย่างเดียวแต่ถ้าเราวิเคราะห์เจาะจงไปที่แก่นแท้ของปัญหาเล่าเล่าจริงๆแล้วมันเป็นการช่วงชิงวาทกรรมนิยามของปัญหาเนี่ยที่ว่าเป็นปัญหาอะไรระหว่างปัญหาความไม่สงบกับปัญหาสงครามนะครับอันนี้เป็นการช่วงชิงวาทกรรมเพื่อนิยามปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อให้เกิดความชอบธรรมแก่เมื่อมันเป็นคู่ขนานแสดงว่ามันต้องมี2เส้น2ฝ่ายนะครับก็คือระหว่างรัฐไทยกับกระบวนการโครงการที่จับอาวุธเลือกใช้วิธีการจับอาวุธนะครับแล้วก็ต่อสู้เพื่อ
พื่อตอบโจทย์เป้าหมายทางกลางทางการเมืองนั่นก็คือณวันนี้มีความชัดเจนแล้วว่าตั้งแต่มีแปดกองกระบวนการนั้นก็มีชื่อว่า BRN หรือชื่อเต็มว่าบริษัทโลโกซีนัชนาลมาลายูปานานีนะครับหรือภาษาไทยแปลว่ากระบวนการปฏิวัติกระบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมาลายูปานานีนะครับสันติภาพอะไรนั้นผมก็คู่ขนานสันติภาพเป็นเส้นขนานการก่อความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ของไทยและสงครามที่ปัตตานีนะครับก่อนที่ผมจะแรกเนี่ยในคำถามที่ผู้บริการได้ถามว่าทำไมคนในพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าเป็นสงครามทั้งที่สื่อกระแสหลักเองรับไทยเองไม่เคยใช้คำว่าสงครามเลยที่ยาปัญหาในพื้นที่นะครับผมขอพิพากษารูปที่บนโปสเตอร์ของงานนี้นิดนึงนะครับคือแบบกระแสหลายภาคส่วนทีเดียวโดยเฉพาะในวงการภาคประชาสังคมในพื้นที่เนี่ยตั้งแต่โปสเตอร์อันนี้ออกมาเนี่ยคือฮามากนะครับคือฮาแบบไม่ใช่ในทางที่ไม่ดีนะครับในทางที่ดีและบวกด้วยคือภาพนี้เนี่ยเป็นการสะท้อนถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ณเวลานี้ได้ชัดเจนมากได้ชัดเจนมากทีเดียวนะครับถ้าเรามองแบบเปลือยๆคงไม่เห็นนะครับข้างหลังมีใหญ่กว่าด้วยถ้าเรามองแบบเป็นเพื่อนเราต้องมองแบบนกกระดาษสันติภาพมีจารอแต่ในภาพนี้เนี่ยมันมีอยู่3ส่วนหลักๆซึ่งมันเป็นรหัสที่ทำให้เราเข้าใจว่าข้างหลังรหัสวาทกรรมอันนี้เนี่ยโดยสื่อผ่านภาพโปสเตอร์อันนี้เนี่ยมันหมายถึงสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะครับแล้วก็มีชีวิตมีประวัติของมันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในภาวะที่ช่วงจริงระหว่างเส้นสันติภาพที่ถูกยาวโดยรัฐไทยในพื้นที่ที่รัฐไทยเรียกว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็อีกเส้นหนึ่งที่ถูกยาวโดยกระบวนการเบียเอ็นซึ่งอิงกับพื้นที่ที่ทางกระบวนการเรียกว่าบาดานีนะครับแล้วก็มีมือนะมือแบบนุ่มนวลมือแบบชะง้อยนี่คงไม่ใช่มือผู้หญิงไม่ใช่มือผู้ชายนะครับถ้าเป็นมือผู้ชายก็ผู้ชายแบบคล้ายๆผู้หญิงเป็นมือผู้หญิงชักใยนะชักใยนกกระดาษซึ่งนกกระดาษก็แปลว่าสัญลักษณ์ของสันติภาพแล้วก็ไอ้เส้นกราบที่มาจากปลายกระบอกปืนอากาศเส้นกราบที่มาจากปลายกระบอกอากาศตะก้าผมเข้าใจว่าเป็นวิถีกระสุนวิถีกระสุนพุ่งไปมาที่นกกระดาษเป็นกระสุนจริงหรือวิถีกระสุนหรือกำลังเล็งเป้าอยู่ก็ได้อันนี้เป็นการสะท้อนถึงว่าสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยมีมือผู้หญิงชักใยสันติภาพปาตานีหรือสันติภาพของภาคใต้แล้วก็มีวิถีกระสุนที่ออกจากปลายกระบอกปืนอากาศซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอาวุธที่กระบวนการชอบใช้นะครับแสดงว่าวิธีกระสุนที่ออกมาจากกองกำลังติดอาวุธของกระบวนการเนี่ยพุ่งไปที่สันติภาพที่กำลังดำเนินการอยู่หลักนักตอนนี้เนี่ยตั้งแต่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่มาเลเซียทำไมมันต้องมีท่าทีที่เป็นเส้นขนานด้วยทั้งที่สันติภาพในตัวของมันเองด้วยความหมายมันไม่มีใครเลยที่นิยามว่าสันติภาพเป็นสิ่งที่เสียหายเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วอยู่ทำไมคนที่เป็นกองกำลังติดอาวุธต้องมีวิถีกระสุนออกมาพุ่งไปที่สันติภาพด้วยอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องถ้าผมวิเคราะห์นะครับภาพนี้ต้องโทษด้วยข้าไม่ตรงกับคนที่ออกแบบภาพนี้นะถ้าผมวิเคราะห์ก็คือเพราะว่ามันมีมือที่ชักใยอยู่บนสันติภาพตัวนี้แหละมันจึงมีวิถีกระสุนที่ออกมาจากปลายกระบอกปืนของกองกำลังติดอาวุธนี่คือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ณตอนนี้นะครับซึ่งกำลังมีท่าทีของความพยายามที่จะให้เส้นทางของการนิยามสันติภาพที่เก
ิงกับพื้นที่ที่รับใครที่ว่าจังหวัดชายภาคใต้เนี่ยแล้วก็นิยามว่าคนในพื้นที่ไม่ใช่คนมาอยู่วัฒนีภายใต้การทำงานของการใช้นโยบายภาษาคนอื่นว่าคนที่นั่นคนไทยมุสลิมคือเส้นทางสันติภาพที่ดำเนินการโดยรัฐไทยโดยผ่านคณะคุยของสมชในวันนี้เห็นภาพชัดเจนว่าจะนำไปสู่การยุติการต่อสู้ด้วยอาวุธหรือการใช้ความแรงเพียงอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงว่าเจตจำนงทางการเมืองของคนที่จับอาวุธขึ้นมาสู้เนี่ยอะไรคือแรงขับสำคัญทำให้เขาต้องจับอาวุธเขามีความนิยมความแรงโดยที่ไร้เหตุผลของความเป็นมนุษย์เลยหรืออย่างไรในการต่อสู้กับรัฐไทยเพื่อได้มาซึ่งสันติภาพในนิยามของเขาอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจและท้าทายสังคมสาธารณะทั่วไปที่โดยเฉพาะคนในพื้นที่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่วาระของมือที่ชักใหญ่อย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่วาระของผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยอย่างเดียวแล้วนะไม่ใช่วาระของเพียงเองอย่างเดียวด้วยเป็นวาระของประชาชนทุกคนนะครับเพราะสันติภาพถ้าไม่ได้มาจากความพึงพอใจของประชาชนผมฟันธงเลยว่าไม่ใช่สันติภาพที่ยั่งยืนและไม่ใช่สันติภาพที่แท้จริงเป็นสันติภาพที่เป็นวาระกรรมเพื่อเป็นเครื่องมือในการไม่ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเมืองซึ่งสรุปก็คือพูดอย่างลงไปลงมาก็คือกระบวนการสันติภาพที่เกิดขึ้นที่มาเลเซียเนี่ยในส่วนของที่มีข้อคือโดยเฉพาะในความรักของเกียร์เนี่ยว่าอะไรนั้นจากห้าเงื่อนไขข้อเรียกร้องจากห้าเงื่อนไขของการพูดคุยจากเอเอ็นที่เสนอมายังรัฐไทยโดยผ่านมาเลเซียเนี่ยจนถึงกระทั่งว่าณวันนี้มีการอธิบายขยายความ5เงื่อนไขนั้น38หน้าแล้วก็โดยสรุปในคำอธิบายเงื่อนไข38หน้านั้นก็คือกระบวนการพร้อมจะวางอาวุธพร้อมจะยุติการต่อสู้ด้วยอาวุธถ้ารัฐไทยยินดีที่จะให้รูปแบบการปกครองพิเศษภายใต้รัฐธรรมนูญไทยที่เทียบเท่ากับกรุงเทพและพัทยาอันนี้เป็นประเด็นที่หลายฝ่ายโดยเฉพาะในพื้นที่เองเนี่ยงงมากเพราะว่าโดยวิสัยของขบวนการปฏิวัติเนี่ยจะเอามายอมสละชีวิตเนี่ยเป้าหมายสูงสุดก็คือเอกราชใช่ไหมครับเพราะว่าคำว่าเอกราชไม่ใช่คำที่ไม่มีปรากฏเลยในพื้นที่แค่เพียงว่าไม่มีปรากฏบนเวทีที่มาจากตัวแทนของกระบวนการออกมาพูดโดยตรงเท่านั้นเองเคยมีแต่ว่ามีผ่านยูทูบที่ปิดหน้าเดี๋ยวมดในการท่านทำได้นะแสดงว่าเป้าหมายสูงสุดของการต่อสู้ทางโครงการของโครงการเบียเอ็นก็คือเอกราชสู้ตั้งแต่การก่อตั้งเบียเอ็นครั้งแรกก็คือ1960ถ้าเราย้อนไปดูการก่อตั้งของเบียเอ็น1960จนถึง2013 40 50 53ปี53ปีนะแล้วก็มีการใช้ยุทธการยุทธวิธีแบบกองโจรในยุคโลกาภิวัตน์สงครามแบบสงครามที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นการต่อสู้ระลอกใหม่ตั้งแต่ปี47เนี่ยแล้วโดยภาพรวมณตอนนี้เนี่ยยังไม่ใช่ภาวะของเอเพียงครั้งทั้งการทหารกองกำลังและทางการเมืองดีไม่ดีถ้าเบียเอ็นเนี่ยสามารถจะชุ่มชิงโอกาสที่กระแสของปัญหาปัตตานีเนี่ยเป็นที่รับรู้ของสากลเป็นที่รับรู้ของประเทศเนี่ยอาจจะทำให้สถานะทางการเมืองของเบียเอ็นเนี่ยได้เปรียบรัฐไทยไปซ้ำนะดีไม่ดีกระแสมวลชนที่อยู่ในระยะเวลาของการสู้รบเนี่ยเข้าปีที่10เนี่ยอาจจะทำให้มวลชนเนี่ยกลายเป็นมวลชนปฏิวัติโดยปริยายที่ซึมซับอย่างสถานการณ์สู้รบสนับสนุนเบียเอ็นด้วยซ้ำแล้วภาวะแบบนี้เนี่ยเบียเอ็นได้เปรียบไม่ใช่เบียเอ็นเสียเปรียบและความได้เปรียบของเบียเอ็นนำไปสู่การต่อรองที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
ี้ยนี่มันเป็นอะไรที่ไม่สมเหตุสมผลเนี่ยนั่นเองก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าการอธิบาย38หน้าของการขยายความความหมาย5เงื่อนไขของเวียดนามการคุยสันติภาพกับรัฐไทยเนี่ยมาจากเวียดนามจริงหรือเปล่ามาจากเวียดนามจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นการพยายามของผู้อำนวยความสะดวกกับทางคณะผู้คุยรัฐไทยที่พยายามที่จะให้มีเงื่อนไขของการที่จะยุตินะครับยุติการต่อสู้หรือพยายามที่จะทำให้เงื่อนไขความชอบธรรมของ BIN ในการใช้อาวุธสู้กับ BIN เนี่ยลดลงโดยการที่มีข้อเรียกร้องในพร้อมสิ่งข้างหน้าก็คือแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังมีการต่อสู้เรียกร้องอีกรากจากมวลชนที่เป็นมวลชนจัดตั้งในพื้นที่มวลชนปฏิวัติหรือจากกองกำลังเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าภาพก็จะกลายเป็นว่าคนที่เรียกร้องสูงกว่าข้อเรียกร้องของคณะผู้คุยเบียเอ็นจะกลายเป็นคนที่ไม่ชอบธรรมโดยประยายก็คือจะกลายเป็นว่ามองว่าเป็นคนที่นิยมความแรงคือไม่ยอมทำตามมติของขบวนการเบียเอ็นอันนี้เป็นภาพที่ผ่านรูปโปสเตอร์ของงานครั้งนี้นะซึ่งสำหรับผมสามารถสาธยายเป็นแบบนี้แต่สำหรับคนอื่นอาจจะสาธยายเป็นแบบอื่นก็ได้แล้วความตั้งใจของที่ทำนั้นได้จะประมาณครับน่าสนใจมากโดยภาพแค่ไม่กี่อย่างมีมือมีกระดาษแล้วก็มีมือก็สามารถทำให้เราเข้าใจสภาพทั้งหมดในเวลานี้สามารถสื่อได้เลยสามารถสื่อได้เลยครับในส่วนของคำถามว่าในพื้นที่เนี่ยประชาชนเขารู้สึกว่าไม่ใช่ปัญหาความไม่สงบที่ทางสื่อกระแสหลักของรัฐนำเสนออยู่หรือเปล่าประชาชนเขารู้สึกว่าเป็นสงครามหรือเปล่าสันติภาพของเส้นขนานการก่อความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ของไทยและสงครามที่ปัตตานีอันนี้ชัดในตัวมันเองว่ามันเป็นการช่วงชิงวาทกรรมว่าในพื้นที่เนี่ยมันเป็นปัญหาที่มาจากรากเหง้าของปัญหาที่มาจากความไม่พึงพอใจของคนที่นั่นยอมรับในความเป็นพลเมืองที่มีสิทธิในการเรียกร้องภายใต้กรอบความเป็นพลเมืองภายใต้กฎหมายภายในประเทศภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศนี้หรือเปล่าหรือว่าเขาไม่ยอมรับในความเป็นพลเมืองไทยหรือเขาไม่ยอมรับในความเป็นอัตลักษณ์ที่ถูกยื่นให้ผ่านความเป็นรัฐเดียวความเป็นราชอาณาจักรไทยนะครับที่เพื่อนผมชอบใช้หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นการโยนคำถามให้กับสาธารณะว่าณวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆก็คือปัญหาอยู่ที่ว่าความจริงในพื้นที่เนี่ยไม่เป็นที่รับผิดและไม่เป็นที่ยอมรับของรัฐไทยและของสาธารณะว่าคนที่นั่นไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนไทยมุสลิมที่อยู่ในการนิยามของรัฐไทยแต่คนที่นั่นเขาคือมลายูปัตตานีเขาคือคนปัตตานีซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่ซ่อนสิทธิของความเป็นประชาชนซึ่งสิทธิความเป็นประชาชนกับสิทธิความเป็นเมืองต่างกันในแง่ของรัฐศาสตร์นะครับก็ซิติเซนกับพีเพิลคนละอย่างกันคนในพื้นที่เนี่ยเขาถ้าดูจากประวัติศาสตร์เขามีความจำยอมในการยอมรับวิถีชีวิตที่มาจากการเป็นสิทธิพลเมืองที่มีบัตรประจำตัวประชาชนไทยอยู่ตั้งแต่รุ่นต่อรุ่นตั้งแต่มีการสู้รบกันสมัยปี1786ซึ่งเป็นครั้งแรกที่คนมาลายูปัตตานีนะมีสถานะทางการเมืองที่ไร้รัฐถึงแม้ว่าณเวลานั้นไม่มีความเป็นรัฐชาติ nation state เหมือนทุกวันนี้แต่ว่าอธิปไตยที่เป็นความหมายของการมีโครงสร้างแห่งอำนาจที่ชื่อว่ารัฐาเนี่ยณเวลานั้นก็มีนะถึงแม้ว่าจะไม่มีความเป็นรัฐชาติแต่ว่าความเป็นนครรัฐในสมัยนั้น
คนที่นั่นมีอธิปไตยในแง่ของประวัติศาสตร์เมื่อมีการชกรบกันเนี่ยแน่นอนว่าอัตลักษณ์ของคนที่ที่นั่นเนี่ยของคนที่ปัตตานีหรือที่ชนชาติพายก็ยังคงเป็นอัตลักษณ์เดิมก็คือคนมาลายูปัตตานีเหมือนเดิมแค่เพียงว่าสิ่งที่ขาดหายไปก็คือความเป็นรัฐหรือโครงสร้างของอำนาจที่สามารถกำหนดอนาคตกำหนดการใช้ชีวิตที่พึงพอใจในแง่ของการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมนะครับคือทำไมคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่กินไม่รู้สึกเป็นเนื้อเดียวกันกับการนิยามปัญหาของรัฐไทยว่าเป็นปัญหาความไม่สะดวกอันนี้ผมคิดว่าน่าจะมาจากการยอมรับถึงชุดความจริงคนละชุดกันนะครับรัฐไทยยอมรับชุดความจริงที่รัฐไทยสร้างขึ้นมาว่าที่นั่นไม่ใช่ดินแดนไม่ใช่คนที่อยู่ภายใต้การล่าอนุกรมของสยามในอดีตแต่ในพื้นที่เนี่ยมีการส่งต่อรุ่นต่อรุ่นนะครับตั้งแต่1786จนถึง2013 227ปีกี่รุ่นนะ4-5รุ่นได้เราในรุ่นที่เท่าไหร่รุ่นที่5รุ่นที่6เนี่ยก็ยังมีการส่งต่อชุดประวัติศาสตร์ที่อิงกับสิทธิความเป็นเจ้าของของคนมาลายูปัตตานีในเรื่องของอธิปไตยเหนือดินแดนตลอดนะครับถึงแม้ว่าเมื่อก่อนจะมีการปิดพื้นที่ของการสื่อสารโซเชียลมีเดียก็ยังไม่มีแต่ว่าการส่งต่อในเชิงข้อมูลชุดประวัติศาสตร์แบบนี้เนี่ยมันถูกส่งต่อแบบปากต่อปากรุ่นต่อรุ่นตลอดเวลานะนี่ก็แสดงว่าคนในพื้นที่เขานิยามปัญหาอีกแบบหนึ่งรัฐไทยนิยามปัญหาอีกแบบหนึ่งนะก็ไม่แปลกว่าเส้นทางของกระแสสันติภาพที่มาจากการกดดันของกระแสการต่อสู้ในรูปแบบการปฏิวัติวัฒนประชาชนที่มีการจับอาวุธตอนนี้เนี่ยมันมีสัญญาณไกลๆว่ามันเป็นคล้ายๆเป็นการลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อจะให้เกิดวิสาขะของชีวิตเกิดวิสาขะสงครามประชาชนเพื่อที่จะให้มีการกดดันจากสังคมการเมืองประเทศเพื่อให้เกิดการทำฉันทามติหรือทำประชามติกำหนดอนาคตของเองคล้ายๆกับที่ติโมติโมหรือที่สตาร์ต้าครับโอเคนะครับก็ในช่วงแรกนะครับก็เดี๋ยวจะต้องทำแบกไว้ในงานนะครับต้องบอกนะครับก็จะเป็นการพูดหรือว่าเริ่มตั้งแต่การวิพากษ์ตัวบัสเตอร์นะครับซึ่งสามารถทำให้แค่โพสเตอร์ใบเดียวเนี่ยทำให้เหมือนสื่อไปทุกๆอย่างว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นั่นหรือว่าสื่อลักษณะอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ได้เรียนถึงว่าอะไรที่เป็นผลที่คนเหล่านั้นเนี่ยจะต้องใช้ความรุนแรงนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีวิทยากรท่านนึงนะครับขึ้นมาถึงนะครับเป็นอาจารย์ฟานเดลนะครับฮาอีหารักษะนะครับเป็นท่านเชิญครับครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ก็สอนอยู่ที่มหาลัยเกษมบัณฑิตนะครับเป็นอาจารย์ประจำวิชาสอนภาษาอังกฤษนะครับปัจจุบันนั้นก็นะครับก็มาถึงที่เป็นตัวดันยางเมื่อกี้นะครับก็เป็นตัวดันยางนะครับจะพูดถึงปัญหาด้านเก้าหรือว่าทำไมคนในพื้นที่ถึงคิดว่ามันเป็นสงครามและทำไมคนในพื้นที่ถึงคิดว่ามันไม่ใช่การแค่การก่อความไม่สงบอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งข้อสังเกตในการยื่นหนังสือของกลุ่มขบวนการเมื่อล่าสุดที่ยื่นมาแล้วก็มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ38หน้านะครับจะว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็พูดถึงอัตลักษณ์ต่างๆมากมายที่ยังคงอยู่แต่อำนาจอธิปไตยซึ่งมันได้ขาดหายไปแล้วอะไรประมาณนี้ต่างๆเหล่านี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับต่อไปนะครับเดี๋ยวในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวก็อยากจะขอให้พี่ฟงนะครับได้พูดว่าเหตุจูงใจอะไรครับที่ทำให้คนไทยในกระแสหลักหรือว่ารัฐไทยเองเนี่ยมองว่าเป็นการก่อความไม่สงบในขณะที่ในคนในพื้นที่เนี่ยมองว่ามันเป็นสงครามสิ่งเหล่านี้มันขัดแย้งกันไหมนะครับแล้วก็หรือว่ามีพื้นที่ไหนบ้างที่มีชะตากรรมหรือว่าประสบชะตากรรมอย่างพื้นที่ปัตตานีนี้นะครับเดี๋ยวอยากจะขอเรียนเชิญพี่ฟงนะครับในช่วงแรกครับประมาณสัก20นาทีครับ
ครับผมคงแนะนำเป็นลักษณะความเป็นไทยไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนตามลักษณะคติหรือว่าความเชื่อหรือว่าศรัทธาเชิงสัญลักษณ์ถ้าผมจะให้ผมคุยคืออย่างนี้นะครับคือผมรู้สึกยินดีมากนะที่ร่วมพูดคุยกับเยาวชนคนสาวแล้วก็ประชาชนคนที่หวงแหนมาตุภูมินะผมเห็นป้ายใหญ่มากนะสันติภาพอย่างไรที่ประชาชนปัตตานีต้องการ Right to Safe Dimension of Patani People คือผมกำลังจะบอกว่า Peace is state of dictatorship คือสันติภาพที่เกิดภายใต้การเผด็จการนี่ก็สิ่งที่ชัดเจนว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผมพยายามจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นรัฐไทยผมจะทำความเข้าใจกับว่าอย่างที่พูดในรายการได้เอี่ยวคำถามมาผมว่าเหตุจูงใจกระแสหลักของรัฐไทยหรือว่าก่อพื้นที่ก่อความไม่สงบในพื้นที่มันมีเหตุจูงใจว่ามีกระแสในการเพิ่มจำนวนได้หนึ่งถ้าเรามองโครงสร้างสังคมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าดินแดนพื้นที่บางส่วนนี่ถูกแบ่งแยกดูชัดเจนนะไม่ใช่แค่ลักษณะกายภาพของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์แค่นั้นหนึ่งคืออย่างที่เราได้พูดกันว่าในเชิงของฐานะประวัติศาสตร์ด้วยพื้นที่ดินแดนปัตตานีเป็นพื้นที่ดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองซึ่งไม่ต่างอะไรนะเรื่องพวกนี้ข้อมูลหาคุยกันได้หาข้อมูลกันได้แล้วพื้นที่ดีหลายพื้นที่ก็เคยเป็นอาณาจักรแต่การรวมตัวกันเข้ามาเป็นศูนย์รวมของรัฐไทยได้อย่างไรผมคงไม่ได้ย่อส่วนถึงขนาดที่สุดนะช่วงสมัยของหมายเลขหนึ่งนะก็มีการรวบรวมให้ผมเกณฑ์แรงงานทาสแล้วมีการควบคุมเข้าสู่ศูนย์กลางของรัฐไทยก็พูดกันง่ายๆว่าคลองแสนแสบหรือว่าทุกวันนี้อยู่ริมคลองมหาวิทยาลัยรามคำแหงเองส่วนหนึ่งก็เป็นการเรียนให้ทาสคนจากพี่น้องจากปัตตานีส่วนหนึ่งแล้วก็พี่น้องจากเรียนจำลาวสารถูกจับเข้ามาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อยู่ในฐานะประสาทก็คือทุกวันนี้ก็กลายเป็นแม่น้ำที่ดำนิดเลยนะเป็นแม่น้ำในการสาบแช่งนะเราจะพูดถึงว่าทำไมถึงมีก่อนของเนี่ยแบบนั้นมีการเคลื่อนย้ายแรงงานได้ยังไงผมก็เลยจะบอกถึงที่สุดว่าชั้นปกครองในอดีตนี้ความเป็นรัฐไทยมันไม่ได้ก่อตัวโดยสภาพสมบูรณภาพแบบในลักษณะความเป็นภาพในเชิงการกดทับทางด้านประวัติศาสตร์หมายถึงว่าการเคลมประวัติศาสตร์ของชนชาติการเคลมฐานะทางด้านบริบททางการเมืองโดยการแทรกแซงทางด้านจุดความคิดที่ผมก็เลยบอกว่าศรัทธาเชิงสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรับไทยสร้างนะคือก่อนที่จะมีกระบวนการที่จะยึดครองดินแดนสักใดสักหนึ่งเรามองศักยภาพผมยกตัวอย่างโลกตะวันตกที่ก้าวหน้าหมายถึงอเมริกาชอบสร้างเหตุผลอยู่ตลอดว่าทำไมเขาถึงถูกลุกลามสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองแม้แต่อิรักล่าสุดนี่ซีเรียไกลประมาณนั้นแล้วผมก็เลยจะบอกว่าสัมภาษณ์เชิญสลักแนะนำเสนอคือว่าเขาต้องอ้างเรื่องความชอบธรรมในการยึดดินแดนให้ถูกต้องทำไมถึงทำอย่างนั้นหนึ่งคือเพื่อให้รับฉันทามติจากคนสามโลกได้เข้าใจว่าทำไมถึงมีความชอบธรรมในการยึดดินแดนซีเรียความจริงเนี่ยถ้าเรามองในแง่เศรษฐกิจของอเมริกาพลเมืองของอเมริกาใช้สอยทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยจนไม่สามารถที่จะหาบริโภคได้อีกแล้วหมายถึงว่าทรัพยากรถูกดูดมาที่ประเทศอเมริกาจนล้นเกลืออเมริกาแบกหนี้สาธารณะจนชนเพดานจีนแบกค่าเหยียบไม่เยอะนะจีนแบกดอลลาร์ไว้มากจนรู้สึกว่าการซื้อขายดอลลาร์เป็นน้ำมันเนี่ยไม่ควรที่จะเงินต่อไปนี่คือในเชิงแง่เศรษฐกิจว่าทำไมสัญลักษณ์แบบนี้ถึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลเลยที่อเมริกาจะไม่ยึดซีเรีย
อเมริกาจะมีลูกกลางโลกอาหรับเป็นไปไม่ได้หลายๆคนอาจจะมีคำโต้แย้งเขาว่าทำไมกษัตริย์ไปสานไม่ได้ผมก็จะบอกว่าหนึ่งคือเพื่อแลกทัศนคติหรือว่าแลกกับทรัพยากรในพื้นที่อย่างชัดเจนซึ่งเดือนละก็คือว่ากษัตริย์สานต้องซื้อขายน้ำมันเป็นดอลลาร์นะแลกกับการรักษาราชบัลลังก์นี่คือเงื่อนไขที่การจะให้แล้วคุ้มครองให้อยู่แล้วก็ให้อยู่รอดปลอดภัยถึงวันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นนี่อเมริกาแปลจากทองคำมาเป็นโกแบ็กก็คือน้ำมันเองเขาคิดได้เลยว่าเขาจะทำยังไงให้การยึดครองทรัพยากรของโลกนี้เพื่อความชอบธรรมในสังคมคือทุกคนซื้อขายเป็นดอลลาร์นะแล้วในการค้าสงครามนะนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาไม่เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขณะนี้ประเทศโลกอื่นมีไม่ได้นะอย่าไปสร้างนะอเมริกาหาความชอบธรรมในการบุกรุกเข้าไปเนี่ยอันนี้คือตากะหนึ่งที่ผมจะพูดและการรวมตัวใหม่ของกลุ่มธุรกิจใหม่อย่างบิ๊กนะบราซิลอินเดียไชน่าจีนเนี่ยแล้วก็รัสเซียเนี่ยสงครามการแลกเปลี่ยนเงินตราเกิดขึ้นหมายถึงความว่าเราอะไรพูดถึงว่ากลุ่มกำลังที่มีอำนาจต่อรองเมื่อโลกตะวันตกเริ่มเข้าใจว่าการทำมาหากินในเชิงธุรกิจที่เกิดในพื้นที่มันไม่เพียงพอมีช่วงประวัติศาสตร์ช่วงนึงนะชาติตะวันตกไม่เคยเจอพิษภัยในบอสมาตานะมาปล้นกันใหญ่เอาทองคำมาแลกอะไรคือเป็นเรื่องดีคือไม่เคยเจอพิษภัยมาแหงกันมาทางมอรันดาต้องเก็บต้องอะไรเพียบเลยเพื่ออะไรนั่นคือการสงครามการแย่งชิงทรัพยากรผมก็เลยบอกว่าสุดท้ายเชิงสัญลักษณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่ปัตตานีไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่สุดท้ายจนสัญลักษณ์แบบนี้มันผ่านวัฒนธรรมมันผ่านวัฒนธรรมในการเชื่อมโยงทีนี้ผมจะสะโขบลงมาที่ว่าเหตุจูงใจของกระแสหลักและไทยทำอะไรบ้างคือวัฒนธรรมสันติภาพหรือว่าวัฒนธรรมในเรื่องของภาษาอารักมันมีความแตกต่างซึ่งรัฐไทยต้องอ้างความชอบธรรมซึ่งผมกำลังอยากดำเนินรอยตามแบบว่าทำไมพี่ไทยหรือว่ารัฐไทยเวลาอเมริกาพูดอะไรก็อเมริกาเคลื่อนไหวหรืออะไรไทยค่อนข้างสูงนะเราเป็นฐานที่มั่นอย่างดีมากนะให้อเมริกาตั้งฐานตั้งแต่สงครามเวียดนามแล้วก็สงครามยูเครนมากมายกลัวภัยเขาเล่นใหญ่ถึงที่สุดผมกำลังจะบอกรูปแบบเดียวกันนะว่าทำไมซาอุดีอยู่รอดนะมันหมายความว่าอเมริกาก็ให้การคุ้มครองกับรัฐไทยเช่นเดียวกันหมายถึงรัฐปกครองนะนี่ความชัดเจนว่าทำไมทั้งนั้นบ้านเมืองเราต้องมีทรัพยากรอะไรบางอย่างที่อุดมสมบูรณ์หรือเปล่าเราเสียค่าโง่แต่สัญญาบอลลี่นะใครได้ศึกษาในตำราเราเรียนเรารู้ว่าไอ้ลักษณะสัญญาที่ไม่เป็นธรรมแบบนี้เรากลับมาอยู่ในตำราเรียนให้เรามาท่องมาอ่านผมรู้สึกว่าผมละอายในบรรพชนนะผมรู้สึกว่าศรัทธาที่ไม่เป็นธรรมหรือว่าลักษณะสัญลักษณ์ที่เราพ่ายแพ้ในเชิงการเมืองในอำนาจต่อรองเราไม่มีอำนาจต่อรองกับนักล่าที่คนนะผมกำลังจะพูดว่าเชิงวัฒนธรรมและเชิงสัญลักษณ์ที่มีความเข้มแข็งเนี่ยมันมีอยู่ในอัตลักษณ์ของพี่น้องสิริหรือว่าจังหวัดชายแดนใต้ประชาชนปัตตานีเนี่ยมันมีอัตลักษณ์ที่เข้มแข็งมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาเอาไปจากคุณไม่ได้นั่นคือหมายความว่าจะแปลสภาพชุดวิธีคิดอุดมการณ์ในการเคลื่อนไหวในการต่อสู้ในการที่จะเชิญในรูปแบบของรัฐไทยได้ยังไงรัฐไทยช่วงชิงวัฒนธรรมตลอดนะผมกำลังบอกว่าหนึ่งคือวัฒนธรรมที่เราเห็นอยู่ตลอดการแบ่งแยกดินแดนแตกต่างทางวัฒนธรรมการแทรกแซงทางการเมืองฐานะทางวิสัยคือลักษณะพวกนี้นี่มันมีลักษณะเป็นเสร็จตอนสมัยรัชกาลที่ 5ในการรวบรวมสุนทรภู่ความจริงมันเกิดขึ้นมานานนะผมอยากย้อนไปยาวแต่เรื่องความทางนาอะไรพวกนี้นะเข้าสู่รวมสุนทรมีการปกครองแบบเทศาภิบาลอะไรต่างๆยุคเบสิกก็มาอีกยุคหนึ่งก็คือยุคจุฬาปอเราจะรู้ว่าพี่น้องประชาชนตะวันตกได้รับผลกระทบจากความสร้างความเป็นอัตลักษณ์ในการเล
ืนนโยบายผสมยืนคืนแบบรับไทยแบบลักษณะnationality ที่ซื่ออะไรเงี้ยคือมันมีผลลักษณะแบบนี้อยู่ในลักษณะการฝังรากที่ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมพี่น้องไทยจีนไม่เคยมีปัญหานะพี่น้องไทยลาวไม่มีปัญหาพี่น้องไทยอีสานพี่น้องไทยเหนือล้านนาผมก็เลยจะบอกว่าเขาถูกทำลายนั่นนะทำไปแล้วหมายถึงอัตลักษณ์ที่ไม่เข้มแข็งนะถูกย่อยสลายนั่นนะทำลงไปแล้วก็อ้างความชอบธรรมว่านี่คือการสูญลงของไทยนี่คือความเป็นคนเชื้อชาติแต่วัฒนธรรมพี่น้องมุสลิมที่เข้มแข็งของประชาชนมันยังยั่งอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมก็เลยบอกว่าอัตลักษณ์สิ่งที่มันถูกคุณมอบให้ว่าที่หลงเหลือไปอยู่มันเป็นมรดกหรือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตคุณได้หมายถึงว่าไม่มีใครไปเจาะคุณได้ไม่ว่ารับใครใช้วิธีการอย่างไรก็ตามเขาสามารถรอเลี้ยงสถานการณ์ชายแดนใต้ไว้ได้นานที่สุดกรณีความรุนแรงนะมันไม่ใช่แค่2547นะอย่างรือเซ็ตหรือว่าต่างไปก็ต่างอะไรเงี้ยคือกรณีความรุนแรงมันสั่งสมกันมานานนะในเชิงฐานะประวัติศาสตร์ในผมได้กล่าวไปแล้วนี่เชื่อว่าทางภาษาก็มีความแตกต่างการยอมรับการภายใต้รัฐไทยหรือว่าการยอมรับภายใต้ลักษณะที่ประชาชนไม่มีฉันทามติประชาชนไม่ได้ออกแบบในเชิงโครงสร้างในการอยู่ร่วมกันในประชาชนกันมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรหมายว่าชุดความคิดของรัฐไทยเลยไปครอบวิธีการที่ไม่สอดคล้องหรือว่าไม่ได้ถามประชาชนที่ว่าคุณจะไปตั้งเวทีอัลตรามี1,500 เวที 250 เวทีอะไรก็ตามนะคือปฏิบัติการยุทธการหนึ่งที่สำคัญคือยุทธการการเมืองของรัฐไทยใช้มาตลอดนี่คือวาทกรรมการช่วงชิงนะปี2547เราเจอคำว่าโจมใต้อีกกับอีก2ปีต่อมานะไม่นานนะเป็นผู้ก่อการร้ายนะ3ปีต่อมาเป็นผู้ก่อความไม่สงบนะคือเรื่องราวพวกนี้มันถูกวรรณกรรมผลิตซ้ำในเชิงการทำลายอัตลักษณ์เชิงสังขารหมายถึงว่าถ้าศรัทธาพี่น้องของเราไม่มีจริงหมายถึงศรัทธาตัวเองที่มีในลักษณะของเป็นอัตลักษณ์มุสลิมอะไรอยู่ที่มีเป็นสิ่งที่เข้มแข็งถ้าสิ่งนี้ไม่มีคุณถูกจองไว้นานแล้วนี่คือสิ่งที่บรรพบุรุษคุณหนุนเหลือไว้ให้ว่าทำไมคุณต้องแบกสภาพชุดความคิดทางการเมืองอันนี้เป็นอาวุธหนักในการต่อสู้ไม่ใช่ยุทธการในด้านการทหารนะเราอย่าเพิ่งเข้าใจว่าทำไมเราต้องไปจับอาวุธทำไมเราต้องไปมีกระบวนการอะไรต่างๆมากมายพวกคุณคือลูกหลานคือประชาชนของคนในพื้นที่ตรงนั้นนะถ้าคุณไม่มองแข็งไม่ไปดินตรงนั้นเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะสร้างสันติภาพได้สันติภาพในความหมายของคุณคืออะไรสันติภาพในความหมายของรัฐไทยคืออะไรเมเนกาเอกราชในความหมายของพวกเราคือสันติภาพแต่เมเนกาในความหมายของรัฐไทยคืออะไรคือการแบ่งแยกดินแดนพื้นแผ่นดินนี้ไม่สามารถแยกได้ราชอาณาจักรไทยราชอาณาจักรไทยแบ่งแยกดินแดนไม่ได้แต่มีระบบการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขงงนะผมรู้สึกว่าผมเรียนแล้วผมรู้ว่าประเทศนี้มันมีสองระบบผมคุยกับเพื่อนต่างชาติผมงงว่าเอ๊ะประเทศยูเป็นราชอาณาจักรแล้วทำไมมีการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยอันมีความสำคัญและดิโมคราซีแบบไหนวะผมเลยพูดว่าดิโมคราซีออฟสไตล์แกล่ะผมว่ามันน่าจะเป็นดิโมคราซีแบบไทยอะไรเนี่ยนะคือวัฒนธรรมแบบนี้มันถูกผลิตซ้ำจนเราไม่สามารถที่จะคลายความเป็นรัฐไทยออกจากลักษณะวัฒนธรรมมุสลิมได้หมายความว่าวัฒนธรรมหนึ่งที่เราเข้มแข็งเจอสัมภาระรักที่รัฐไทยพยายามยัดเยียดให้กับเราพี่น้องประชาชนที่รักครับผมก็เลยจะบอกว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยคุณต้องแปลความหมายให้ออกว่ายุทธการทางการเมืองที่รัฐไทยใช้มาประจำหมายความว่าอย่างยุทธการที่ผมกำลังจะบอกว่ารัฐไทยสามารถใช้สัญลักษณ์เชิงแบบไหนเข้าไปจัดการกับคนในพื้นที่และอ้างความชอบธรรมในการยึดครองดินแดนทำไมเขาอยากได้จังฮะพื้นที่ชายแดนใต้ที่มีปัญหาอะไรบ้างเราต้องเข้าใจว่าหนึ่งถ้ามองในแง่เศรษฐกิจมันไม่ใช่เรื่องธรรมดา land is difficult
อะไรต่างๆมากมายนะโลจิสติกที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในโลจิสติกในทางทางน้ำทางเรือในการขนถ่ายข้อมูลอะไรต่างๆนะยิ่งเทคโนโลยีมันก้าวหน้ามากขึ้นยิ่งระบบการสื่อสารมันก้าวไกลมากขึ้นสิ่งนี้เป็นทรัพยากรอันแรงดึงดูดให้ผู้ที่มีอำนาจในประเทศนี้หรือว่าผู้ที่สามารถที่จะครอบคุมทรัพยากรพื้นที่นั้นเนี่ยต้องการที่จะแย่งชิงเนี่ยการแทรกแซงในเชิงนโยบายการแทรกแซงในเชิงเศรษฐกิจอีโคโนมิกต้องมีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่มีความชอบธรรมอื่นผมกำลังโยงมาเรื่องเดียวกันว่าทำไมอเมริกามีรูปแบบในการสร้างความชอบธรรมในการยึดครองประเทศโลกอาหรับเพราะทรัพยากรอันสำคัญที่มีพื้นแผ่นดินที่พวกคุณมอบให้ไม่ได้มอบต้นไม้ไม่ได้มอบสายฝนอันเชี่ยวกรากแต่มอบพื้นทะเลทรายแล้วก็ทองคำอเมริกามองเลยว่าทำไมต้องจะครองโลกได้ยังไงถ้าไม่มีทรัพยากรที่สำคัญนั่นคือน้ำมัน go back again ไม่มีเหตุผลอื่นเลยที่อเมริกาจะไม่ยึดครองโลกอาหรับเพราะฉะนั้นพี่น้องมุสลิมคือเป้าหมายหลักของอเมริกาในการยึดครองไม่ต้องกลัวว่าจะไม่โมกมาที่ราชอาณาจักรไทยนะเขามาแน่แล้วก็มาตั้งนานด้วยรัฐไทยนี่เป็นทางผ่านอย่างดีแล้วก็เป็นพันธมิตรอันสูงมากอย่างเดียวแน่ถ้าให้ผมย้ำอีกทีว่ามันเกิดขึ้นได้ไงทหาร GI เป็นบ้านเป็นเมืองเราเมื่อ20ปีที่แล้วนะสงการก่อสงครามอะไรมากมายเราแทบจะขอดเป็นพันธมิตรที่ดีไปซ้ำไปไม่ว่าอเมริกาจะเดินรูปแบบไหนที่ไทยร้องเย้ทันทีแล้วว่าเราไม่สนับสนุนเลยที่อันนี้คือความจริงที่มันเกิดขึ้นเป็นความชัดเจนที่ถูกจารึกในฐานะความประวัติศาสตร์ทีนี้เนี่ยผมกำลังจะบอกว่าถ้าสงครามเจอในสัญลักษณ์ของพวกเราเนี่ยจะมีความหมายในยุทธการต่างๆผมยกปรากฏการณ์อย่างหนึ่งขึ้นมาคุยนะว่าทำไมรัฐบาลไทยตอนนี้หรือว่ารัฐไทยเลือกคุยกับ PRN ทำไมเลือกคุยกับคูโลทำไมเลือกคุยกับ NPP ทำไมไม่คุยกับประชาชนปัตตานีคุณมองประชาชนปัตตานีเป็นอะไรคือความหมายที่ผมจะพูดถึงคือความหมายของว่าคุณกำลังจะมองว่าประชาชนปัตตานีเนี่ยให้ความชอบธรรมกับ BI ทำไมคุณไม่พูด AKK ทำไมคุณไม่พูดพูโลอย่างที่วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นทำไมเขาถึงเลือกวิธีการเช่นนั้นหมายถึงเขาดูถูกอำนาจของประชาชนปัตตานีในพื้นที่แล้วเลือกที่จะคุยกับ BI ซึ่งมีกองกำลังอยู่หรือเปล่าก็มีคือประชาชนให้การชอบธรรมหรือเปล่าก็มีแต่ปัญหาคือรัฐไทยช่วงชิงโอกาสยุทธการการเมืองเลือกที่จะตัดบทแล้วลืมประชาชนปัตตานีไปเลือกที่จะจับมือกับกลุ่มผู้ก่อความรู้สึกเพื่อที่จะคุยอะไรกันบางอย่างเพื่อตกลงกันบางอย่างคุณกำลังบอกว่าคุณมีปัญหากับประชาชนปัตตานีใช่ไหมไม่ใช่คุณให้ความชอบธรรมกับใหญ่ผมกำลังบอกว่านี่คือยุทธการการเมืองที่เขาใช้มาโดยตลอดเขาต้องการให้สันติภาพเกิดขึ้นในชายแดนใต้ไม่ครับคือถ้าให้ความชอบธรรมกับปัญหาสันติภาพในชายแดนใต้จริงคุณต้องคุยกับชาวตะวันนี้ไม่ใช่ไปคุยกับ BRN มันต้องเป็นอย่างนั้นว่าจุดศูนย์รวมการหลักที่มีปัญหาข้อขัดแย้งประชาชนเขาต้องการชันตามติเขาต้องการปกครองตัวเองประชาชนเขาต้องการออกแบบในโครงสร้างการปกครองเองไม่ใช่แยกดินแดนแบบที่เอกราชรัฐไทยคิดเพราะฉะนั้นรัฐไทยคิดอยู่ตลอดว่าพื้นที่แม้แต่ตารางนิ้วแบ่งแยกดินแดนไม่ได้นั่นคือความหมายที่คนรุ่นใหม่ประชาชนอย่างพวกคุณต้องคิดว่าทำไมเราจะโต้ยุทธการการเมืองได้อย่างไรเอกลักษณ์ในความหมายของเราในการความหมายของชาติพันธุ์นี้คือสันติภาพไม่ใช่เอกลักษณ์ความหมายของรัฐไทยนี่คือวัฒนธรรมที่เราต้องโต้นี่คือยุทธการทางเมืองที่เราต้องสู้เราพลาดเยอะแล้วรัฐไทยจับมือกับยายแล้วผมก็ลืมพี่น้องประชาชนปัตตานีไปนี่คือความจริงอะไรนี้นะ
นี่ผมกำลังจะบอกว่าสัมภาษณ์จริงๆแล้วแบบนี้นี่รับแทนต่อในช่วงต่อไปแล้วกันในช่วงที่2ว่าจะทำยังไงได้กับสมัยนั้นครับก็เดี๋ยวก็ต้องขอบคุณนะครับพี่ฟงนะครับพี่ฟงได้กล่าวว่าถือว่าเป็นเกียรตินะเขาบอกว่าถือว่าเป็นเกียรติจะสมัครผมแล้วถือเป็นเกียรติยิ่งกว่านะครับที่วันนี้ไม่ใช่คนในพื้นที่แต่ว่ามาพูดคุยในเรื่องของคนในพื้นที่ปาตานีนะครับสมัครผมแล้วรู้สึกเป็นเกียรติยิ่งกว่านะครับก็แล้วก็พี่ฟงก็ต้องขอบคุณนะครับที่ได้เรียนมาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบด้วยที่ประสบกับชะตากรรมในลักษณะเดียวกันด้วยนะครับแล้วก็ได้เรียนถึงที่มาที่ไปหรือว่าแตกต่างหรือว่าทําไมรัฐหรือว่าประชาชนคนไทยในกระแสหลักถึงมองว่ามันเป็นการแค่เป็นการก่อความไม่สงบในพื้นที่นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับจะขอเชิญอาจารย์ฟาดินนะครับซึ่งอยากให้อาจารย์เนี่ยได้พูดนะครับถึงบทบาทของปาตานีในอดีตนะครับว่าเป็นอย่างไรหรือว่าที่เราเคยได้ยินว่าเป็นแหล่งรวมบรรดาผู้รู้หรือว่าบรรดาอุลามะเนี่ยอยากให้ปาฟัดช่วยพูดในส่วนนี้นะครับแล้วก็มุมมองของต่างประเทศหรือว่ามุมมองของโลกเมลายูเองที่ไม่ใช่แค่ปาตานีมองเหตุการณ์หรือว่ามองคนในปาตานีเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับท่านอาจารย์เนี่ยเขาจะว่าจบมาจากต่างประเทศด้วยนะครับท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยท่านคณาจารย์ตลอดจนนักศึกษามุสลิมจากสถาบันต่างๆนะครับอันนี้ล่ะนะครั้งแรกที่ผมได้รับการเรียนเชิญจากท่านผู้จัดนะครับตอนนี้เราถามว่าที่นี่เนี่ยก็มีคณาจารย์ที่เก่งๆนะครับหลายท่านแล้วเกิดนะฮะมาเกิดก็ทราบจากอาคิมนะครับว่าหลายท่านเนี่ยออกเวทีบ่อยแล้วนะครับก็เลยจะขอหน้าใหม่ๆบ้างนะครับเราไม่รับนะฮะถือว่าเป็นโอกาสของผมแล้วกันนะฮะวันนี้ตอนเช้านะครับผมก็ประชุมบริษัทนะฮะสมาชิกก็มาเลทนะผมก็เลยก็มาเลทที่นี่นะฮะว่าต้องดูแลที่นี่ถามว่าผมเป็นครูแล้วทำไมผมต้องไปทำบริษัททำธุรกิจการค้านะฮะอย่าลืมนับคนหนึ่งสมัยหนึ่งในที่อิสลามเข้ามาในซาอุดิอาระเบียนะครับเข้ามาอย่างไรฮะทราบไหมครับผมเดินทางไปเขาเขียวนะครับพอผมไปถึงเขาเขียวเนี่ยผมซึ้งแล้วก็ไม่ใช่การเดินทางมาถึงที่นี่ได้อย่างไรสงสัยนะครับว่าผมพูดถึงเขาเขียวเพราะอะไรฮะผมเดินไปเดินมาปรากฏว่าไปเจอวัวชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าวัวพันเยเมนนะฮะซึ่งจะมีรูปร่างลักษณะเหมือนกับวัวที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือวัวที่อยู่ในภาคใต้ทั้งหมดที่ไม่ใช่วัวแบบพันธุ์อเมริกันรามันนะครับทีนี้ผมก็จินตนาการเอาว่าวัวพวกนี้มันคงไม่เดินมานะครับจากเยเมนข้ามไปถึงอิรักข้ามมาอิหร่านนะฮะแล้วก็ข้ามมาเมืองจีนแล้วก็เดินนะฮะมาถึงตอนใต้ของจีนแล้วก็เดินมาถึงปัตตานีนะผมไม่มีทางนะครับมันจะต้องมีใครสักคนหนึ่งกลุ่มใครคนใดคนหนึ่งจะต้องพาวัวพวกนี้มาประกอบกับพอดีเนี่ยผมทำวิจัยเรื่องเส้นทางเวลาของสกัดนะของอาจารย์อิสระสัตย์ศาสตร์ศูนย์นักวิทยาลุ่มซึมของจอมก่อนนะฮะปรากฏว่าผมเองก็พบว่าในสมัยนบีเนี่ยนบีไม่ได้สั่งให้ซาบะเนี่ยไปเก็บซะกาตวัวในเขตที่เป็นฮิจาซฮิจาซที่ว่าก็คือมักกะฮ์มะดีนะห์ตออิฟ3สถานที่เนี่ย3เมืองเนี่ยไม่มีวัวอยู่เลยนะครับถึงมีก็มีอยู่ในขนาดที่ไม่พอที่จะต้องเก็บซะกาตนะครับแต่วัวมีอย่างแพร่หลายที่เยเมนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวัวพันเยเมนจะมาถึงปาตานีก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนเยเมนหรือคนฮาตาร์มาเป็นคนนำอิสลามเข้ามาในซาอุดิอาระเบียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางพ่อปู่ของมุสลิมที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือผมจะบอกว่าภาคใต้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะว่าเป็นฮาตาร์มาก็ไม่ใช่เรื่องนะฮะที่แปลกแต่อย่างใดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราย้อนไปดูบรรพชนบางพ่อปู่เรานะฮะที่มาผสมตัวปืนมาเป็นคนมาอยู่
นะครับในภาคใต้เนี่ยท่านเหล่านี้มาด้วยการค้าขายนะครับท่านเหล่านี้ไม่ได้มาด้วยเรือรบนะครับมายึดครองนะแต่ท่านมาด้วยสันติภาพนะครับทุกคนในท้องถิ่นสมัยนั้นนะฮะทุกคนเห็นความซื่อตรงความซื่อสัตย์ของชาวอาหรับอัตตะรมุกนะฮะจนกระทั่งเรื่องใสนะครับแล้วก็ศรัทธาในศาสนาที่ทุกคนเหล่านี้นำมาจนกระทั่งว่าอิสลามสามารถที่จะเผยแพร่ในเซาท์อีสต์เอเชียนะครับถ้าเราไปดูอินโดนีเซียเนี่ยเป็นความมหัศจรรย์มากว่าไอ้ทำไมของเกาะเหล่านี้เนี่ยเดิมทีเดียวนะส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูแต่มาเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกโดยที่ไม่มีใครนำเรือรบมาบังคับพวกนี้ให้เป็นมุสลิมนะอันนี้เรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองที่ผมคิดมาตลอดนะตั้งแต่เรียนเชิญผมมาที่นี่ก็คือผมมาในฐานะนักวิชาการด้านภาษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ทำการบ้านพอสมควรนะครับผมดู YouTube ก่อนหน้านี้แล้วฮะวิจารณ์มาตานีตอนที่อาจารย์ชินทาโร่นะครับท่านเป็นชาวญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างจะกดดันก็แล้วครับอาจารย์ชินทาโร่พูดเก่งมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมในฐานะคนพื้นที่จะทำยังไงพูดให้นะฮะไอ้น่าจะถือว่าอาจารย์ชินทาโร่ซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่มากเลยนะครับถึงขั้นบอกกับผู้จัดว่าต้องไปหาคนอื่นเถอะนะฮะอย่าให้ผมต้องกดดันว่าเรื่องนี้เลยนะเอาล่ะวันนี้นะครับเราเห็นว่าคนหนุ่มสาวสมัยนี้ก็มีความกระตือรือร้นนะครับที่จะพูดถึงเรื่องปาตานีนะครับถ้าย้อนรอยเรื่องปาตานีนะฮะก็มาว่ากันพอดีผมกำลังเก็บข้อมูลชิ้นหนึ่งเพื่อที่จะต่อยอดนะครับยุสุดีบัณฑิตของผมเองพวกเรารู้จักเชวานอามัดนะครับเชวานอามัดนะเชวานอามัดเนี่ยเป็นอุลามะปาตานีที่มีชื่อเสียงมากนะครับคนหนึ่งนะฮะคนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเนี่ยคือเชดาวนะฮะเป็นอัลตานีนะครับท่านจะมีชื่อเสียงนะฮะผมว่าในบรรดาอุลามะทั้งหมดเนี่ยท่านมีชื่อเสียงมากที่สุดเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องเชวานอามัดเชดาวก่อนนะครับจะพูดถึงเรื่องเชอามัดก่อนเชอามัดเนี่ยผมจะสั้นๆนะฮะชื่อท่านจริงๆเชวานอามัดเป็นวันประมาณสิบนะอัลตานีเชอามัดเนี่ยนะครับท่านเป็นชาวมาลายูคนแรกนะฮะที่พูดถึงคำว่ามาลายูในโลกนานาชาตินะหมายถึงว่าในเวทีนานาชาตินะครับก่อนหน้านี้ไม่เคยใครพูดถึงคำว่ามาลายูเอาไหมฮะถึงท่านเองท่านไม่ใช่คนเชื้อสายมาลายูแท้ๆนะฮะท่านก็มาผสมนะครับแต่ท่านก็มีเชื้อสายอาหรับนะฮะอย่างเป็นที่ทีนี้ท่านเองเป็นคนไปโพสคำว่ามาลายูนะฮะในโลกตอนกลางนะครับท่านใช้คำว่ามีลายูมีลายูปัจจุบันเนี่ยเป็นคำว่ามีลายูเนี่ยเราแทบจะไม่รู้จักอะไรมีลายูเรารู้จักคนไทยรู้จักว่ามาลายูนะคนมาเลเซียเรียกตัวเองว่าเมอร์ลายูนะฮะคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เรียกตัวเองว่านายอยู่นะทั้งหมดเป็นคำเดียวกันนะครับคำว่ามาลายูทีนี้เองเขามีอาณาจักรนะฮะมีเมืองมีเจ้าเมืองมาลายูเยอะแยะทำไมคำว่ามาลายูมันถูกปรากฏนะครับในยุคของเชวานอามัดซึ่งเป็นยุคประมาณต้นๆนะฮะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเองนะครับทำไมมันถูกปรากฏเรื่องนี้นะครับอย่าลืมนะฮะว่าแม้แต่นักประวัติศาสตร์ไทยเองเนี่ยยังหาที่มาที่ไปของคำว่าสยามไม่เจอเหมือนกันฉันได้ก็ฉันนั้นนะครับคำว่ามาลายูคำว่าสยามเป็นคำที่ครีเอทขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่าดินแดนแห่งนี้เนี่ยมีอารยธรรมมีประวัติศาสตร์นะฮะเคยมีอาณาจักรเคยมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้อาณานิคมตะวันตกเนี่ยนะครับมาแสดงความชอบธรรมในพื้นที่เหล่านี้ทั้งที่ฝรั่งเองเนี่ยเวลาเขาเข้ามานะฮะชาติแรกน่าสนใจมากที่เข้ามานะครับชาติแรกที่เข้ามาเลย500ปีที่แล้วนะครับปี1511
พิศกราชนะฮะชาติแรกที่เข้ามาในโลกมลายูเลยก็คือโปรตุเกสนะครับโปรตุเกสเข้ามาชาติแรกเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าอาณาจักรอิสลามในซาวด์อีสเอเชียนะที่มีอิทธิพลสมัยนั้นคือมาลากานามาลากานะครับคิงดอมของมาลากาตอนนั้นมีชื่อเสียงมากมาลากาเป็นตัวอย่างของมลายูอิสลามในขณะที่ถ้าเรามาดูที่เกาะสุมาตราจะมีอาณาจักรศรีวิชัยนะฮะตอนโบราณแล้วนะฮะซึ่งเป็นศรีวิชัยที่ยังเป็นพุทธอยู่นะฮะในขณะอีกพื้นที่นึงเนี่ยที่ชวาเป็นอาณาจักรมัจจุบันซึ่งนับถือศาสนาฮินดูนะฮะปรากฏว่าพื้นที่เหล่านี้เนี่ยฝรั่งไม่สนใจเลยนะมาตีเมืองมุสลิมอย่างเดียวนึกออกไหมทำไมศรีวิชัยที่เป็นมลายูเหมือนกันทำไมไม่เป็นตีศรีวิชัยสุมาตราแล้วทำไมไม่เป็นตีมันจะมาหินด้วยล่ะแล้วทำไมไม่เป็นตีอยุธยาด้วยนะแต่เลือกที่จะไปตีมาลากานะฮะอันนี้เราต้องตั้งคำถามนะครับเพราะอะไรครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซาวด์อีสต์เอเชียเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมๆกับเหตุการณ์โลกด้วยเช่นกันเพราะอะไรฮะอย่าลืมนะครับ1511เนี่ยมาลากาแตกแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับไม่กี่ปีอาณาจักรอันดาลุสแตกนะนะครับเพราะฉะนั้นในวิชาการต่างๆฝรั่งก่อนหน้านั้นเนี่ยไปดูนะครับฝรั่งยังเดินเรือไม่เป็นนะฮะ500กว่าปีที่แล้วฝรั่งเดินเรือไม่เป็นพอโลกมุสลิมแตกขึ้นมาปรากฏว่าเป็นอย่างนั้นปั๊บที่เราแผนที่อะไรต่างๆนะถ้าเราไปดูตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆเนี่ยขั้วโลกเหนือปัจจุบันเนี่ยเป็นขั้วโลกใต้นะครับในแผนที่ของชาวอาหรับเนี่ยจะเป็นขั้วโลกใต้นะฮะเราไปดูคนอียิปต์เวลาคนอียิปต์เขาบอกว่าภาคเหนือเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นภาคใต้เพราะอะไรครับคนอียิปต์เขาถือว่าการไหลของแม่น้ำไนล์เนี่ยเป็นทิศทางเป็นหลักเพราะนั้นเนี่ยแม่น้ำไนล์ไหลลงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับคนอียิปต์เขาเรียกมาเป็นพันปีร้อยพันปีนะครับเราเนี่ยเพิ่ง500ปีแล้วก็เราก็เรียกตามฝรั่งเขาเรื่อยต่อไปฮะเพราะฉะนั้นเป็นการจัดระเบียบโลกใหม่มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่ามลายูกับคำว่าขยามก็เกิดขึ้นมาเช่นเดียวกันทั้งที่เราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะระหว่างเรานะที่เป็นคนมลายูกับนะฮะคู่กรณีเราอยู่นะตอนนี้ก็คือขยามนะที่เราเรียกขยามก็คนไทยปัจจุบันเนี่ยนะฮะไทยส่วนใหญ่กับไทยส่วนน้อยที่มีเชื้อสายมลายูที่มีปัญหากันอยู่นะครับอาจจะเป็นปัญหาเรื่องอัตลักษณ์นะเรื่องภาษาเรื่องศาสนาก็ว่ากันไปนะฮะแต่เรื่องศาสนาไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะครับนะเอาเป็นว่าผมจะย้อนมาอีกนิดนึงเชควานัมมัดนะครับเป็นคนพูดเรื่องคำว่ามลายูทีนี้ในมาเลเซียเนี่ยเขาจะมีบิดาภาษามลายูท่านหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงชื่อว่าซาฟาซายนาอามิดีนะฮะชื่อเต็มชื่อซายนาอามิดีนะแต่ชื่อย่อของท่านคือชื่อซาฟาที่มาเลเซียเนี่ยเขาจะยกย่องว่าซาฟาเนี่ยเป็นเหมือนบิดาด้านภาษามลายูนะครับแต่ทีนี้เราก็ต้องย้อนกลับไปว่าไอ้ซาฟาเนี่ยเขาเรียนกับใครเรียนกับใครฮะเนี่ยเป็นโจทย์ที่ผมกำลังหาข้อมูลเพื่อที่จะไปต่อวิสุทธิบัณฑิตของผมนะฮะแต่ผมมีข้อมูลจากการสัมภาษณ์ชาวมาเลเซียส่วนหนึ่งซึ่งยังหาหลักฐานนะฮะเป็นรายลักษณ์อักษรยังหาไม่เจอนะครับท่านบอกว่าส่วนหนึ่งซาบาเนี่ยได้ไปเรียนกับโต๊ะนาลีพวกเรารู้จักโต๊ะนาลีนะได้ยินไหมครับโต๊ะนาลีเป็นอุลามะท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากนะครับที่กลันตันที่รักกลันตันแล้วโต๊ะนาลีเรียนที่นครมักกะกับเชคอัมมัดเนี่ยเป็นเวลา22ปีและเชคอัมมัดเนี่ยเสียชีวิตลงโต๊ะนาลีบอกว่าถ้าโต๊ะครูของฉันเนี่ยเชคอัมมัดไม่เสียฉันก็คงอยู่ที่มักกะแต่นี่ที่ฉันกลับมาที่กลันตันเนี่ยเพราะว่าเชควันอัมมัดเสียชีวิตแล้วนะฮะโต๊ะครูเสียแล้วก็กลับมาทำภารกิจของตัวเองนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าบทบาทต่างๆของอุลามะฮ์มาตันในอดีตเนี่ยช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับถ้าจะพูดเรื่องภาษาเดียวเลยนะฮะถ้าเราบอกว่าซาฟาคือบิดาของภาษามลายูที่มาเลเซียเพราะฉะนั้น
อาจารย์ปู่ขอสาบานต้องรู้ว่าท่านนี่นะพูดถึงศิลปะวัฒนธรรมนะครับพูดถึงเรื่องศาสนานะครับพูดถึงเรื่องอารามะที่นี่เป็นที่หนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยไม่รู้นะฮะอีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อกี้ท่านผู้ดำเนินการก็ฝากถึงเรื่องปฏิสาเขาเป็นหนานะซึ่งจริงๆผมก็เตรียมมีสองหัวข้อที่จะมาพูดวันนี้ก็คือเรื่องดาริมานะอินดานะอันนี้ผมพูดโดยภาษาไม่อยู่กลางนะฮะถ้าพูดโดยภาษาไม่อยู่ฟังอันนี้ก็ดาริมานโนมิตอนินนะกมานะอินดาการมนุจูนะหรือยินตอนอกิมันโนปาวานินต้องยอมใช่ไหมเอาเวลาพูดภาษาไม่อยู่ที่เสียงพวกเราจะนะฮะจะสื่อสารด้วยรอยยิ้มนะครับเท่าไหร่นะจะสื่อสารด้วยรอยยิ้มเพราะว่าเป็นภาษาเดียวกันนะฮะแต่เวลาภาษาไม่รู้กล่าวเหมือนกันฮะเราค่อนข้างที่จะเอ๊ะใช่หรือเปล่าเหมือนจะเข้าใจอยู่นะเอาง่ายๆเลยนะครับพวกเรามันจะมีปัญหาเรื่องภาษาอันนี้อยู่นิดนึงผมเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆคนที่อยู่อีสานเขาบอกเขาพูดภาษาลาวได้พอเขาไปอยู่ลาวจริงๆเขาสื่อสารกันไม่ได้เหมือนกันพวกเราเนี่ยเราบอกว่าเราพูดภาษาอยู่ได้แต่เวลาเราไปสื่อสารกับคนที่อยู่มาเลเซียเนี่ยฮะเอาง่ายๆคำเดียวนะเปอร์นิยูอัปปีแปลว่าอะไรฮะเปอร์นิยูอัปปีกูยูอัปปีบอกคนเยอะแปลว่าอะไรฮะแปลว่าม่วงข้าวแต่ที่มาเลเซียไม่ได้แปลว่าม่วงข้าวนะฮะปริยุทธ์ปีเราว่าจับระเบิดเพราะฉะนั้นเป็นไงฮะถ้าเราบอกว่าเฮ้ยยูโรมอติโต้นานอาซีกับปริยุทธ์ปีเป็นไงฮะของคนมาเลเซียตกใจไม่น่าดูเลยนะฮะโอ้ที่บ้านเป็นไงฮะหุงข้าวด้วยจับระเบิดนะฮะโอ้โหสงสัยคนนี้ได้เป็นไงฮะผมก็จะเก่งน่าดูแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยคำว่าอยู่แต่ละที่แต่ละสถานที่นะนั้นมีความหมายที่แตกต่างกันนะครับสมัยก่อนคนโจโบคนยะโบนะฮะที่เราเรียกยะโบเนี่ยเวลาเขามาเรียนที่ปัตตานีเขามาเรียนปอนอกระหว่างมาลายูกับมาลายูนะเขาจะต้องมีพจนานุกรมต่างหากเพราะอะไรฮะเขาไม่เข้าใจภาษามาลายูแต่ปัตตานีเพราะอะไรครับโจโบเรียวเขามีอาณาจักรของเขาเขามีภาษาที่เป็นแบบของเขานะฮะยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนภาษาไทยอีสานคุยกันแหล่งใต้อะไรเป็นต้นเนี่ยอีสานก็ได้ไหมอาจจะอีสานก็ได้แต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องมีสื่อกลางที่เป็นภาษาไทยกลางเวลาเขาคุยกันระหว่างคนอีสานกับคนใต้เป็นต้นนะฮะทีนี้ผมจะย้อนกลับมานะย้อนกลับมาที่ปัตตานีนะครับจริงๆคำว่าปัตตานีเนี่ยถ้าเป็นคำศัพท์ภาษาเราเนี่ยนะฮะน่าสนใจตรงที่ว่ามีอุลามะหลายท่านในอดีตเนี่ยพยายามต้องการที่จะเปลี่ยนไม่ใช้คำว่าปัตตานีเพราะอะไรครับรักษาภาษาเราเนี่ยฟิตนาน้ำฟิตนาเนี่ยมันจะตรงกับปัตตานีนะคำว่าฟิตนาเนี่ยคงไม่ใช่คำที่สวยหรูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุลามะปัตตานีเองถึงเปลี่ยนเป็นฟากอนีเพราะอะไรครับฟาโกนีเพราะว่าคนฉลาดนะฮะคนฟาโกนีฉลาดไหมฮะเอาไม่ฉลาดไม่ฉลาดคนดูเชควันเชคอามัดนะฮะเป็นต้นเชคอับดุลลอฮ์นะฮะต้นนะเชคดาวเป็นอับดุลลอฮ์ฟาโกนีทีนี้ผมพูดถึงเรื่องเชคอับดุลลอฮ์ต่อนะในส่วนของเชคดาวต้นนะเชคดาวเป็นอับดุลลอฮ์ฟาโกนีเนี่ยท่านเป็นคนเขียนตาริกฟาโกนีอันนี้มันจะมีหลายๆคนน่าจะเคยอ่านนะที่นี่นะครับไม่ทราบว่าฝั่งนี้เคยอ่านไหมมีครับมีไหมครับฝั่งมุสลิมเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าถามว่ารู้จักนักเตะแล้วผมจะรู้จักทั้งหมดนะหรือถามว่ารู้จักเจมจิไหมเจมมาไหมว่าผมนะฮะคนที่เป็นมุสลิมนะครับผมดูเชจาราปัตตานีตอนที่เดิมเนี่ยนะครับปรากฏว่ามุสลิมขึ้นมานะพูดเป็นภาษาไทยนะแล้วก็ไปดูคอมเมนต์ที่ YouTube เนี่ยปรากฏว่าคนมาเลเซียก็มาคอมเมนต์นะบอกว่าคนมาเลเซียปัตตานีเนี่ยก็เป็นสุภาพสตรีเนี่ยตอนนี้ไม่พูดภาษามาเลเซียกันแล้วนะครับก็เข้าใจนะคนมาเลเซียก็เหมือนกันสมัยที่เขาอยู่กันอังกฤษเนี่ยน
ะสตรีมลายูถ้าจะพูดเป็นภาษาอังกฤษด้วยซ้ำเหมือนกันฮะเพราะอะไรครับสุภาพสตรีเนี่ยจะอ่อนไหวมากกว่าเป็นเพศที่เราต้องเข้าใจเอาละเอียดอ่อนมากกว่าแต่ผู้ชายเนี่ยนะเป็นแรงแรงพยาธิครับเป็นแรงแรงเรื่องร่างกายเป็นเรื่องใหญ่นะฮะโอเคทีนี้มาดูตาเล็บประจานีมันมีอะไรที่ตาเล็บประจานีตาเล็บประจานีเนี่ยเชฟเดาเขียนไว้นะครับซึ่งเป็นการจดบันทึกของเชฟโซฟิอดีนอาวาซาซีนะเชฟโซฟิอดีนนะหรือเชฟฟาแกนีเนี่ยท่านเป็นพลเมืองสายตรงที่เกิดจากผู้ที่นำอิสลามเข้ามาในราชอาณาจักรปัตตานีในอดีตนะครับนะท่านสื่อสื่อสารมานะฮะฟาแกนีเนี่ยเป็นแม่ทัพนะครับแล้วก็ขึ้นต้นประโยชน์ของในตาในประธานีท่านจะบอกว่าท่านจะเป็นคนที่ไม่เอาไหนเช่นเลยนะครับพอสุลต่านนะฮะราชาประธานีเนี่ยบอกให้รีบไปเขียนก็ยังไม่เขียนให้เสร็จสักทีนะฮะเป็นเพราะว่าท่านในมังแองนะไม่สามารถที่จะทำตามตีตั้งรัฐเดิมนะหมายถึงว่าตามคำสั่งของนะฮะทีมสมัยนั้นได้นะท่านก็เป็นอ่อนน้อมถ่อมตนเดินในเวลาขึ้นต้นเลยแล้วท่านก็ไล่รามาไล่รักยาวจนทำเรื่องตาเล็บประจานีนะครับและชีฟดาวูดเนี่ยก็คัดลอกมานะฮะอ้างอิงจากเชฟแคนนีนะฮะปรากฏว่าชีฟดาวูดเขียนว่าประจานีอดีตนะครับมีทั้งหมด43เมืองนะ43เมืองที่ว่าไปจนถึงตอนเมืองของชัยยาเลยนะนะครับใช่หรอนะฮะผมก็พยายามติดตามเรื่องนี้นะฮะผมก็ไปดูที่สุราษฎร์ธานีนะก็ยังมีกระโปงกระโปงต่างๆที่ยังพูดมาได้อยู่นะฮะเราไปที่สมุยนะฮะทางใต้ส่วนของสมุยเนี่ยก็จะมีกระโปงที่ยังพูดมาได้อยู่เราไปพังงานก็จะมีเกาะพังงานที่นั่นเนี่ยมัสยิดที่นั่นก็จะเขียนว่ามัสยิดคุณเราไปอยู่นะแปลว่าเกาะมาได้อยู่ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมันจะมีร่องรอยต่างๆนะในภาคใต้ตอนบนนะครับรวมไปถึงคอพักไรเป็นร่องรอยของมันอยู่นะครับที่ยังปรากฏเป็นชื่อของสถานที่ต่างๆเป็นอำเภอเป็นตำบลนะฮะเป็นสถานที่หรือที่สุราษฎร์เราไปเจอหาดโลกหลังโลกหลังเรียกนะโลกก็คือตะโลกหลังก็คือด้านหลังตะโลกด้านหลังด้านนอกนะฮะแล้วเราไปเจอเราก็คิดตามไปโดยเราที่คืออะไรนะแล้วก็เราไปเจอที่ชุมพรอำเภอละแม่ละแม่เป็นอะไรละแม่นะที่นั่นเป็นที่ราบเป็นลำมันนะลำมันที่กว้างนะเป็นชื่อมันอยู่แค่เดียวนะเพราะฉะนั้นในร่องรอยของคำว่ามันอยู่เนี่ยนะหรืออย่าว่าแต่ภาคใต้เลยนะครับคำว่าพัทยาเองมีอาจารย์ภาษาไทยท่านหนึ่งที่รำแหน่นะท่านให้ความเห็นนะครับว่าคำว่าพัทยาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ของผมนะฮะอย่าไปตัดต่อนะว่าเป็นสิ่งที่ผมพูดนะผมพอชัดเจนว่าอาจารย์ที่เราแข่งนะอาจารย์ที่สอนภาษาไทยนะครับอาจารย์พระพงศ์นะครับเป็นคนพูดเรื่องนี้นะฮะชัดเจนนะฮะอ่านไม่ดีนะอย่าไปเสียตอนนี้นะอาจารย์บางคนท่านบอกว่าคำว่าพัทยาเนี่ยเป็นคำอะไรอยู่ใช่นะคนมาลายูสมัยนั้นเนี่ยเก่งเรื่องอะไรคนมาลายูเนี่ยเก่งเรื่องการว่องเรือนะครับสมัยราชาอุนีราชาเจ้านะครับท่านจะออกไปประท่าทางทะเลนะสมัยนั้นเนี่ยพวกเราทราบไหมครับมีกองเรือกองเรือนะฮะมีกองเรือรบนะฮะ600ลำนะคุณกัน600ลำไม่ใช่เรือก่อนแรกนะฮะเรือรบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาณาจักรมาลายูในสมัยนั้นน่ะนะครับมีความเข้มแข็งด้านการป้องกันทะเลนะฮะอย่างสูงมีความสามารถในการต่อเรือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมาลายูสามารถที่เดินทางเป็นล็อกนะฮะตามชายฝั่งต่างๆนะที่อยู่ในช่องเอเชียเพราะฉะนั้นเราไม่แปลกใจเลยทำไมเรามีพี่น้องอยู่สุราเวสีต้องไกลนะสุราเวสีนี่ไกลมากเลยเกือบจะถึงตำบลเดียวกันนี้นะที่นั่นมีชุมชนปาตานีอยู่ที่โน่นนะครับถ้าเราดูแผนที่มันไกลมากเลยนะครับแต่เป็นเพราะคนมาลายูเนี่ยเก่งเรื่องนะครับ
การต่อเรือนะคนมาอยู่ปัตตานีสมัยก่อนมาสอนคนอยุธยาต่อเรือจนกระทั่งสุดท้ายนี่กลายเป็นสุพรรณหงส์ที่เราภาคภูมิใจนะฮะในประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยนะครับอันนี้เราก็ภูมิใจนะครับนะปู่ย่าตายายเราเนี่ยเป็นผู้ช่วยสอนด้วยนะครับเราภูมิใจในนี้นะฮะถ้าเราคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่บรรพบุรุษเราเคยสร้างมาเราก็เกิดความเป็นชาติเดียวกันได้นะครับโอเคผมจะย้อนกลับไปที่เวลาที่ได้ถึงเราจะให้ช่วงโอเคฮะจริงมีหลายเรื่องนะเอาไว้บริการกันนะครับพัทยาสุดท้ายแล้วพัทยาเป็นพัทยาเดี๋ยวผมจะได้เฉลยนะครับคนมาลายูนี่เขาเดินเรือเก่งนะครับเขาเดินไปเดินมานะฮะทิศทางการเรียกชื่นลมต่างๆนะฮะคำว่ามรสุมเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะฮะอังกฤษและมาลายูมีที่พ้นมากในการเดินเรือนะฮะคำว่าชื่นลมต่างๆในภาษามาลายูอย่างเช่นชื่นลมบารัตไดยาบาราตา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 ยาพัทยาเอาที่จริงนะฮะเรื่องการภาษาเพี้ยนกันได้หรือเราไปดูที่อันดามันเนี่ยคนอันดามันจะเรียกชื่อลมบาราตายาว่าลมตัดยาไปถามคนแก่ๆลมตัดยาจากคำว่าพัทยาเนี่ยคำเดียวกันนะครับอันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับอาจารย์ประเทศว่าท่านผู้รู้ต่างๆในสมัยนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวท่านต่อไปนะครับก็จะขอเรียนเชิญจ้าสุรานะครับแต่ท่านน่าจะเป็นถือว่าเป็นมุสลิมคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในการเคลื่อนไหวหรือว่าการขับเคลื่อนเรื่องสันติภาพพอสมควรนะครับก็จะถามจ้าสุราอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสายตาของคนรุ่นใหม่หรือว่านักศึกษาหรือเยาวชนมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปาตานีว่าอย่างไรนะครับแล้วก็มีความเข้าใจในประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นบ้างน้อยแค่ไหนแล้วก็มีความเข้าใจในลักษณะแบบไหนนะครับประมาณนี้ครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีคณะผู้บริหารคณาจารย์และก็นักศึกษาทุกคนพี่น้องทุกท่านนะคะที่มาร่วมฟังในการวิชาเราครั้งนี้นะคะทางกับมุมมองของดุราเองนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้กว่าเยาวชนทุกคนแต่ว่านักกิจกรรมหลายๆท่านนะคะบางคนอาจจะเหมือนมีความรู้สึกเหมือนแล้วก็บางคนอาจจะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันตอนนี้ทางขอปล่อยคำพูดนึงซึ่งจะบอกว่าความรู้สึกมันออกแบบไม่ได้ความรู้สึกออกแบบได้ค่ะแต่ความคิดออกแบบได้หรือไม่ได้แล้วแต่คนแต่สำหรับสุราความรู้สึกมันออกแบบกันไม่ได้มันมาแล้วก็มันออกมาได้เลยด้วยการกระทำหรืออะไรบางอย่างแต่การคิดเราเจอคนหนึ่งเราอยากคิดแบบเขาเราคิดได้แล้วซึ่งสุรากำลังจะบอกว่านักศึกษาคนหรือว่านักเรียนตัวน้อยๆแล้วก็เด็กตัวเล็กๆที่กำลังจะกลายเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาเนี่ยนะก็จะเห็นได้จะกลายเป็นนักกิจกรรมหรือเป็นผู้ที่เรารู้จักกันนะทุกวันนี้เวลานี้หลายๆคนนะคะมันก็มาจากความรู้สึกที่ฉงนสนเทศมาจากความรู้สึกที่แปลกประหลาดที่เราเรียนอีกอย่างเราเจออีกอย่างแล้วก็เป็นความรู้สึกที่พี่ฟุ้งอาจจะเคยกล่าวมาแล้วว่าเป็นความโง่อะไรบางอย่างในความโง่ของพี่ฟุ้งเป็นเรื่องเป็นความโง่จากตัวเราเองหรืออัญชุราเองมันเป็นความโง่ที่ไม่เข้าใจอะไรบางอย่างที่อยู่ใกล้ตัวจนนำไปสู่การที่เราจะต้องทำความเข้าใจกับตัวเองก่อนว่าเราพร้อมที่อยากจะเข้าใจไหมอยากจะไปหาใครสักคนเพื่อมาให้เรียนรู้หรือให้ความรู้เราไหมหรือเราอยากจะไปกระชากไหลสักคนหนึ่งมาร่วมเป็นกลุ่มมาถกเถียงเล็กๆน้อยๆไหมมันเริ่มมาจากแบบนี้ก่อนแล้วก็อย่างที่เราในการถามว่ารู้สึกยังไงเข้าใจกับปัญหาทุกวันไหมเข้าใจกันแบบไหนสำหรับมุมมองของตัวเองมันงงค่ะใครกำลังทำอะไรอยู่ครูบาอาจารย์พูดคุยกันเองหรือเปล่าหรือว่าใครคนใดคนหนึ่งที่มีหน้าที่การงานอยู่ระดับสูงกว่าเราคุยอะไรกันอยู่เป็นภาษาที่เราไม่เข้าใจกันเลยนักศึกษาตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เสมอไปที่เราจะไม่เข้าใจเพราะว่ามีบางนักศึกษา
หรือบางกลุ่มบางคนที่เข้าเรียนมาโดยตรงบังเอิญเขาเรียนทางกฎหมายบางคนบังเอิญเขาเรียนทางคณิตศาสตร์เขาก็มีภาษาพูดที่พวกเขาเท่านั้นจะเข้าใจหรือเวลาอาจารย์ท่านใดมาสอนและนำประเด็นน้อยๆจากบ้านเรายกมาพูดเขาพร้อมที่จะเข้าใจและเขาเข้าใจในศัพท์ที่อาจารย์ท่านกล่าวมาแต่อย่างเราอย่างเพื่อนอีกหลายคนอย่างชาวบ้านตาดำๆที่ไม่มีใบการศึกษาที่จบมาชัดเจนอย่างนักศึกษาเตรียมตัวเราก็ไม่สามารถที่เข้าใจในศัพท์ทางการอย่างนั้นนะคะซึ่งมันก็เป็นเหตุสำคัญที่สุดที่นักศึกษาหลายท่านต้องรวมกลุ่มกันเพราะว่าเจอเหตุการณ์เดียวกันต้องเข้าใจนะว่านักศึกษาหลายท่านเริ่มจากการไม่รู้ไม่ใช่ไม่รู้เพราะว่าตัวเองไม่ได้อยู่กับปัญหาหรืออยู่กับสถานการณ์ขนาดอาจารย์เองเป็นนักศึกษาที่มีมาตุภูมิอยู่ภาคใต้อยู่สามจังหวัดอยู่สี่จังหวัดแต่ตัวเองการมาเรียนอยู่ในกรุงเทพซึ่งเป็นศูนย์กลางเพียงแค่เดินทางไม่กี่พันกิโลเมตรเราก็ตกหล่นจากขบวนอะไรบางอย่างอยู่ความรู้สึกจะมาแบบนั้นมากกว่าไม่เข้าใจว่านักศึกษาบ้านเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วที่เนี่ยไม่ทำกันเลยหรอหรือว่าทำอยู่ไม่รู้เหมือนกันขนาดก็ลึกๆจะมาจากตรงนี้มากกว่าแล้วเชื่อที่สุดว่าชาวบ้านก็ต้องพื้นเพมาจากความงงเหมือนกันว่าฉันทำมาหากินอยู่ทุกวันจู่ๆจะมีการพูดคุยอะไรก็ไม่รู้อยู่ในหน้าทีวีแล้วจะใช้ชื่อตัวเองหมายถึงว่าใช้คำว่าประชาชนมีส่วนร่วมด้วยซึ่งตอนไหนฉันไม่มีใครมาถามสักคนเลยว่าฉันต้องการยังไงและนักศึกษาเองก็เหมือนกันซึ่งเคยคิดมานานมากตั้งแต่ย่างเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ต้องบอกว่าไอ้ที่เรียน6ปีหรือ6 12ปีที่ผ่านมามันคืออะไรมันงงมากค่ะแต่เริ่มจากที่เราเข้าสู่มหาวิทยาลัยเริ่มจะเข้าใจว่าไอ้บทเรียนที่ผ่านมาเริ่มต้องใช้ออกมาแล้วยิ่งมาเจอพี่น้องส่วนน้อยๆจากประเทศที่เป็นคนมาเลยหรือว่าเป็นคนที่อยู่จังหวัดชายภาคใต้ทำอะไรที่นี่เพื่อเรียกร้องอะไรบางอย่างก็เลยเป็นบอกเลยให้รู้สึกว่าต้องใช้นามว่านักศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วก็เคยตั้งคำถามกับตัวเองกับคำว่าสันติภาพว่าสันติภาพเนี่ยเป็นคำที่บูมมากๆคำว่า peace ได้ยินมานานแล้วค่ะแต่ว่าไม่เคยใช้กับความแรงบ้านเราว่าต้องใช้ peace ด้วยหรอว่าต้องใช้คำว่าอย่างอื่นก็เลยมีความจากความที่จากความรู้สึกว่าฉันเป็นนักศึกษาฉันอยู่ส่วนไหนของสันติภาพคิดมาในตลอดค่ะไม่เคยรู้ว่าตัวเองจะอยู่ส่วนไหนอยู่ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะอาจารย์หรืออยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ค่ะหนูรู้แค่ว่าถ้าอาจารย์เข้ามาที่โรงเรียนหนูต้องเข้าไปเรียนไม่เคยคิดว่าพี่ฟูหรือบางไรดานียามาอยู่เนี่ยฉันต้องมานั่งฟังเปล่าวะประมาณนี้ค่ะก็ไม่แน่ใจแต่เพราะว่าเมื่อเจอกับเพื่อนกลุ่มนึงเจอแล้วเจออีกขยายจากเพื่อนอีกกลุ่มนึงเขาอยู่ไม่เหมือนเราเขามีอะไรบางอย่างที่เขาขวนขวายเขาก็ไปรื้อรื้อที่นี่จัดเหตุอะไรบางอย่างของข้างในแล้วเขามาจัดออกจัดพูดเล็กๆน้อยๆทำไมเขาก็ตื่นรู้แต่เราไม่ก็ตื่นรู้เลยนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ย่างเข้าเข้ามาทำกิจกรรมนักศึกษาและรู้ว่าบทบาทของตัวเองเริ่มต้องมีก็เลยเรียนรู้กันไปเรื่อยๆจากความรู้ของตัวเองมา6ปีที่ตัวเองคิดเหตุการณ์ผ่านไปเท่านั้นนะคะที่ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองรู้มา6ปีแต่สำหรับไม่จำเป็นจะต้องเล่าให้พิมพ์ย้ำว่าวันหนึ่งไม่พอจะ3วันก็ยังไม่พอค่ะก็เลยคิดว่า6ปีที่ผ่านมากับบทบาทนักศึกษาแต่เป็นนักเรียนวิทยุไม่เคยทำอะไรเลยค่ะตั้งเรียนอย่างเดียวเรียนจบก็ต้องเข้ามหาวิทยาลัยแค่นั้นเรียนจบก็ต้องมีงานทำแค่นั้นค่ะนั่นคือเขาเรียกว่านั่นคือการทดแทนคุณที่ใหญ่หลวงและสำหรับประเทศแล้วก็พ่อแม่ในลึกคิดไปเลยขอพี่น้องทางบ้านคืออะไรคนทางบ้านนะคะถ้าภาษาอาหรับหรือคำที่เรียกว่าจีนนะคะคนทางบ้านเราสามารถทำได้ทำได้บ้างไม่เคยทราบอะค่ะจนมีครั้งหนึ่งพอเกิดเหตุการณ์อยากไปตัวเองอยู่มัธยมศึกษาปี2ค่ะ2547ท่านจะไม่เห็นนะคะพอเกิดเหตุการณ์อยากไปอย่างนี้เพื่อนชาวต่างไปทุกคนต้องกลับบ้านทุกคนเหลือตัวเองอยู่ที่หอ2-3คนเพราะว่าตัวเองอีกอำเภอนึงแล้วพอเหตุการณ์ครั้งนั้นผ่านไปแป๊บนึงเพื่อนกลับมาเรียนทุกคนเงียบกับเราหมดเลยเพราะเราคุยภาษาเดียวกันไม่ได้แล้วเราไม่ทันเขาอะค่ะ
ือนอะไรถูกกดขี่อะไรครอบครัวเขาเป็นอะไรมาบ้างเรากลายเป็นเด็กคนหนึ่งที่เด็กคุณยงการเขาไม่ค่อยได้อยากจะคุยเรื่องอะไรคุยแล้วไม่มาเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องเข้ามาได้คุยกับเพื่อนก็ไม่รู้เรื่องหรอกก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าพาใจจะมาถึงวันนี้เพราะอะไรเพราะว่าเริ่มรู้สึกว่าทำไมเขาผ่านการเมืองจนเลยเขาอยู่แค่ม.2 ตอนนั้นคือมีเพื่อนชอบคุยเรื่องรัฐบาลนั่นนี่คนเฮ้ยระดับม.2 มาคุยเรื่องรัฐบาลโอ้โหมีคนเคยมาแล้วคิดถึงกับอันตราว่าเดี๋ยวไปคุยเรื่องรัฐบาลนั่นนี่คนเดี๋ยวก็โดนจับตัดคอเราอ้าวตกใจเลยค่ะคุยไม่ได้เลยนะคะทำไมเพื่อนเราคุยแล้วดุเดือดขนาดนี้นั่นคือเขาเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการมองกลับมาหาตัวเองในนิยามของคำว่านักศึกษาแล้วก็สามารถอยู่ส่วนไหนของสันติภาพอยู่ตรงไหนแล้วก็สามารถทำอะไรให้กับประชาชนหรือสังคมบ้างมองแค่แบบผิวเผินแล้วก็ตัวเองเป็นผู้หญิงด้วยค่ะบางอย่างก็รู้สึกว่าเข้าไม่ถึงอารมณ์เหมือนที่อาจารย์บอกว่าคุยเรื่องดาราโอเคเราคุยได้ใช่ไหมผู้หญิงเราคุยได้แต่ถ้าคุยเรื่องอะไรที่มันเป็นกำลังภายในหนังจีนอะไรเงี้ยต้องเผื่อผู้ชายคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วค่ะที่หนังจีนส่วนมากเขาจะสอดแทรกการไปอยู่นี่คือจุดหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงและต้องมองบทบาทของตัวเองให้มากขึ้นแต่ไม่น่าเสียดายที่ปัจจุบันกลับกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวกลางและเราก็อยากจะเป็นตัวกลางจริงกับประชาชนแล้วก็กับอีกส่วนหนึ่งเราอยากเป็นสื่อกลางจริงๆเราก็เลยต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจของตัวเองทุกรูปแบบโดยการทำกิจกรรมหลายๆอย่างอย่างเช่นเมื่อวานเองหรือว่าหลายๆครั้งถัดมาหลายๆครั้งที่แล้วมาค่ะว่าเรามีพาสปอร์ตชื่อว่านักศึกษาและยังคงเรียนอยู่ต้องทำสิ่งนี้ต้องไม่กลัวต้องไม่อายต้องกล้าเพราะว่าเข้าใจว่าหากเราเป็นนักศึกษาแล้วยังไม่กล้าโตไม่แข็งโตไม่แน่ใจว่าจะพึ่งอะไรได้อีกเพราะว่าเราเหนื่อยยื่นไปได้ง่ายๆเพราะเราเป็นนักศึกษาอยู่มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้น่าเกลียดมากพอที่เราจะไปคุยเรื่องการเงินไม่ได้เป็นน่าเกลียดเราจะไปถกเถียงหรือว่าไม่ได้ชอบนโยบายนี้มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยก็หรือเขาจะมีชีวิตอยู่แค่ปีเดียวที่เราไม่เป็นคนแทนเขาเลยเราเป็นนักศึกษาของเรานักศึกษาจะเรียนไปทำไมถ้าเราไม่ได้ใช้บ้างหรือวิสุขภาพเองมันมีส่วนใช้ได้ทุกอย่างเราก็จะคำถามที่ท่านนิทานท่านดำเนินรายการถามว่ามองสิ่งนี้อย่างไรก็บอกไปแล้วแต่สำหรับความเป็นนักศึกษาแล้วก็พยายามมองประชาชนกับรัฐบาลอีกส่วนหนึ่งเขามองกันต่างแน่นอนเขามองกันต่างสิ้นเชิงเพราะว่าประชาชนเขาก็ย่อมมองตัวเองเป็นผู้ถูกกดขี่เสมอมาในหลายๆอย่างในหลายๆในยากที่พี่และก็อาจารย์ได้บอกไปแล้วสำหรับรัฐไทยก็เหมือนกันเขาก็ย่อมมีนโยบายของเขาหรือว่าเขามีมุมมองทางด้านจิตของเขาซึ่งเขาก็คิดว่าสิ่งที่เขาคิดก็ถูกอยู่แล้วแต่บังเอิญว่าสิ่งที่เขาสื่อประชาชนอาจจะไม่เข้าใจหรือมันไม่ใช่ก็ไม่ทราบเหมือนกันและประชาชนเองก็ยังเหมือนการันตีว่าฉันต้องการสิ่งที่ฉันพูดเสมอส่วนเราคนเป็นนักศึกษาเองยังอยากจะให้มีจุดบรรจบให้ได้อยู่เหมือนกันซึ่งเราก็ไม่ได้อยากจะบอกว่าเราอยู่เข้าข้างฝ่ายใดแต่แน่นอนคือถ้าคุณมีความต้องการยังไงกระซิบเราให้เราบอกก็ได้เราก็อยากบอกเราก็ไม่ได้จะเข้าข้างฝ่ายไหนอะไรที่ถูกต้องเราก็ต้องเข้าหาสิ่งนั้นใช่หรือเปล่าท่านนักศึกษาทุกคนมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นในเมื่อเราเป็นนักศึกษาทุกวันเราต้องขจัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปอยู่แล้วเรียนมันให้ถูกต่อให้หนังสือที่เราเรียนมาเป็นหนังสือแพทย์หนังสือร่างยังไม่ใช่ฉบับปรับปรุงเราจำเป็นจะต้องมีแนวคิดที่ไปไกลมากกว่านั้นว่าฉบับปรับปรุงเราจะต้องทันก่อนที่หนังสือเล่มนี้จะออกมาความคิดเราจะต้องไกลๆก่อนจะต้องขัดเราเสมอเราเป็นนักศึกษาอย่าอยู่แค่นิ่งเฉยๆและโดยเฉพาะนักศึกษาผู้หญิงค่ะขอนิดนึงก็ไม่เข้าใจว่าตัวเองจะอยู่ส่วนไหนหรือว่าเราทุกคนที่เป็นผู้หญิงเข้าใจว่าการงานแบบนี้นักศึกษาที่การขึ้นไหวแต่ทางด้านการเงินจะต้องให้ผู้ชายเสมอไปบางทีอยากจะให้ถ้ามันเป็นสี่เหลี่ยมก็อยากให้มันเป็นวงกลมหน่อยนิดนึงอยากให้มันแหลมไปเพราะบางอย่างมันต้องแทนที่ไม่มีนักศึกษาคนไหนที่ทำไม่ได้โดยเฉพาะนักศึกษาผู้หญิงเขาทำ
าได้ตลอดและก็หลายๆประเทศก็ได้แสดงออกมาแล้วว่านักศึกษาผู้หญิงก็กำลังมากพอลองทำดูสิคะดิฉันเชื่อเสมอเพราะว่าเพื่อนดิฉันบางคนเขาก็บอกเลยว่าสันติภาพอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้หญิงคือผู้หญิงไม่ได้ให้สันติภาพเกิดขึ้นหรือว่ามีขึ้นมาแต่ว่าผู้หญิงคือส่วนหนึ่งของสันติภาพขนาดเขายังคิดได้แค่นี้แต่ดิฉันรู้สึกว่าอยากให้เขาคิดแล้วก็กระทำออกมาให้มันยังว่างสุดว่าการกระทำคือการเป็นกระบอกเสียงที่ยังที่สุดการกระทำของเราคือกระบอกเสียงที่ยังที่สุดแม้ว่าเราจะฝ่าอยู่ค่ะประมาณนี้ค่ะยังนักศึกษาทุกคนก็ยังเชื่อในแนวทางแห่งการเป็นส่วนหนึ่งก็เข้าใจว่าเมื่อวานนี้ก็มีการแอคชั่นของเยาวชนมุสลิมด้วยนะครับที่แอคชั่นบริเวณศูนย์วัฒนธรรมใช่ไหมครับก็จะว่าออกข่าวสามมิติด้วยเมื่อวานนี้นะครับเป็นการรวมตัวกันเพื่อแอคชั่นบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะพยายามให้โลกได้รับทราบหรือว่าให้คนอื่นได้รับรู้ว่าคนในพื้นที่ต้องการอะไรลักษณะนี้ประมาณนี้นะครับก็อันนี้เป็นช่วงแรกนะครับช่วงแรกผมก็จะว่าน่าจะเป็นการพูดหรือว่าอธิบายหัวข้อเราไปแล้วนะครับว่าสันติภาพเนี่ยที่มันเป็นคู่ขนานมันเป็นคู่ขนานยังไงนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันที่ถ้าเราพูดในเชิงคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยคือคำว่าคู่ขนานเนี่ยแน่นอนว่ามันจะไม่มีที่บรรจบกันฉะนั้นแล้วเนี่ยคือถ้าจะทำให้เช่นคู่ขนานเนี่ยถ้าในเชิงคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีจุดนึงนะครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องในลักษณะของการได้แกน y เนี่ยค่า x กับค่า y จะต้องมีค่าเท่ากันในลักษณะนั้นเพื่อที่จะให้เส้นคู่ขนานเนี่ยมันจบกันได้